สวัสดีครับเราพบกับผมอีกครั้งนะครับแอดนโปเลียนจากช่อง History by Admin Napoleon ครั้งนี้ก็เป็นไลฟ์สดครั้งที่13ของช่องนะครับเรื่องก็ถือว่ามาห่างไกลพอสมควรนะครับก็วันนี้จะเป็นหัวข้อที่จะพูดเรื่องนโปเลียนกับการปฏิวัติครับเนี่ยตามชื่อเลยนโปเลียน and Revolution เนื่องในวันนี้คือวันที่14กรกฎาคมฮะหรือวันบาสติลคือการครบรอบการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยทำไมอยู่ดีมันจบลงด้วยการเป็นแตกพ่ายของนโปเลียนแล้วทำไมการปฏิวัติเนี่ยทำให้ไอ้นายทหารคนเนี้ยมันถือโอกาสขึ้นมาเป็นจักรพรรดิได้แล้วพอเป็นแล้วเนี่ยเขาทำยังไงต่อการปฏิวัติซึ่งวันนี้ผมก็อยู่กับเรียกว่าผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการเมืองนะครับคือคุณต้นนะครับคุณต้นสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านผมต้นนะครับเป็นคนรู้จักของแอดนโปเลียนแล้วก็เป็นผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์แบบไม่จำกัดยุคนะฮะก็ขึ้นอยู่กับความชอบวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของนโปเลียนและการปฏิวัติเนาะโดยต้องขอบคุณก่อนอื่นนะฮะต้องขอบคุณแอดนโปเลียนที่เชิญผมมาในวันนี้เพราะว่าปกติผมไม่ค่อยได้พูดต่อหน้าสาธารณะเท่าไหร่เนาะแต่พูดในกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในเรื่องประเด็นดังกล่าวแล้วก็คำถามสำคัญที่ว่าการปฏิวัติของนโปเลียนจากสาธารณะไปสู่จักรวรรดิเนี่ยเป็นการทำลายหลักการการปฏิวัติหรือไม่นะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยไปพร้อมๆกันนะฮะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะรอให้คนดูมาทักวันนี้ทักนิดหนึ่งนะประมาณทัก5ทีแต่ขอรอสักครู่หนึ่งนะแล้วก็อยู่กับเจ้าเดิมนะฮะไอ้คุณมูล่านะครับวันนี้นี่มาเป็นแค่ตัวประกอบครับตอนนี้ผมปวดท้องหนักเลยโอเคตอนนี้คนดูไลค์7คนแล้วอันนี้ลุกไปเข้าห้องน้ำได้นะไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่มันก็หมดแล้วเพราะว่าตั้งแต่ทำครูมิสเดี๋ยวพี่ต้องมาลองเป็นเพื่อนผมอ่ะเดี๋ยวว่ากันเป็นหนูทดลองเป็นเพื่อนผมอีกอ่ะอันนี้ก่อนเข้าเนื้อหาเดี๋ยวขอเกินคร่าวๆก่อนก็คือรูปสองรูปนี้จะเป็นรูปนโปเลียนในสองช่วงเวลานะฮะแต่รูปซ้ายเนี่ยก็คือเป็นรูปนโปเลียนตอนเป็นนายพลนะซึ่งตอนนั้นเขาก็ชูธงเรื่องการปฏิวัติอยู่แล้วว่าเฮ้ยผมสู้เพื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสเลขรูปนึงอยู่ดีกลายเป็นจักรพรรดิฝรั่งเศสซึ่งบางคนก็ว่าเอ้ยนโปเลียนมันถอยยศการปฏิวัติหรือเปล่าหรือบางคนก็ไม่ใช่เว้ยนโปเลียนเนี่ยเขาเป็นเหมือนทำให้การปฏิวัติเนี่ยมันไปต่อข้างหน้าได้จากที่มันดูจะแบบล้มเหลวโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอคุยเรื่องเปรย์สักประมาณ5ทีนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าเนื้อหาแล้วก็มีคนสนใจเยอะอยู่นะแบบเข้าเร็วเข้ามาดูเราเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวผมลองแชร์นิดผมว่าไปในช่วงนี้เนาะผมก็อยากจะถามทุกคนว่าทุกคนคิดว่านโปเลียนเนี่ยเป็นผู้ทรยศหลักการสาธารณรัฐหรือไม่ถ้าเห็นด้วยก็ลองกดใช่ไม่ก็ลองกดไม่หรือทั้งใช่ทั้งไม่ทั้งสองอย่างก็พิมพ์มาได้นะครับเพื่อคืออยากจะลองเซอร์เวย์ความคิดเห็นของผู้ฟังดูนะว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เราจะคุยกันค่อนข้างยาวมีการท้าความไปถึงยุคสมัยโรมันนะฮะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสาธารณรัฐแล้วก็การเป็นจักรวรรดิเนาะโดยฝรั่งเศสก็มีวัฒนจักรคล้ายๆกันนะฮะก็จะเลยมาขอรับฟังความเห็นสักแป๊บหนึ่งนะฮะก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหากันอย่างเป็นทางการนะครับมานี้ผมดูคอมเมนต์นะไม่ต้องห่วงเรารู้ไม่รู้ไม่เป็นไรฮะนะเราถามก็อยากรับฟังอยากรู้คำตอบท่านจะมีความรู้มากนะผมก็ไม่ได้สนใจหรอกไม่ใช่ประเด็นนะฮะอยากรู้ความคิดเห็นผมว่าไม่ไอจิตนะบางคนว่าไม่นะฮะมีหนึ่งท่านแล้วคุณสมาร์ทโจโจว่าไม่นะครับมีท่านอื่นไหมครับอยากฟังความคิดเห็นเกิดไลฟ์สะดุดว่าอีกเรื่องการจบประเด็นเนาะถ้าเกิดไลฟ์สะดุดหรือปัญหามีปัญหาบอกนะฮะจะได้รู้ตอนนี้น่ายังนะคุยกันได้ครับไม่ประวัติศาสตร์ที่ดีเราต้องถกประเด็นกันมันคือความสนุกของประวัติศาสตร์ใช่ทุกคนมีความคิดของทุกคนได้หมดแล้วเราก็มาคุยกันมาแบบว่ามารับฟังความคิดกันว่าแบบอันนี้ดูดีมีเหตุผลมากกว่าอะไรแบบนี้ก็ได้ค่อยคิดวิเคราะห์ด้วยกันเลยใช่
ค่อยๆไปเราค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะฮะโดยหัวข้อที่ผมจะมาพูดเนาะพูดช่วยเสริมจากนโปเลียนก็คือตั้งแต่ยุคโรมันสาหรัฐยุคจักรวรรดิยุคฟังเกียชาเลอร์มานจนมาถึงยุคนโปเลียนเนี่ยมันอะไรทำให้นโปเลียนหลอมตัวเองขึ้นมาการเป็นคนที่ติดพันในชาเลอร์มานการเป็นคนที่ติดพันในสัญลักษณ์แห่งความเป็นโรมันนะฮะเราจะได้เห็นหลายอย่างมากอย่างมงกุฎช่อ ช่อใบนะฮะบนหัวของนโปเลียนที่อยู่ในภาพเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ดั้งเดิมนะฮะของการเถลิงอำนาจของผู้นำโรมันในสมัยนั้นนะฮะอยากพูดคุยก็มาสักประมาณ2:50 53 หรือ 52อ่ะ52โอเคสัก52พอสัก3นาทีเดี๋ยวเริ่มเนื้อหาละเออจะว่าไปผมเห็นพี่พูดว่าจะทำคลิปเรื่องคาวาสอ่ะทำมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอ่ะจริงๆเอาแต่เลยอ่ะทำไมอ่ะทำไปแล้วแหละแม่ครับเราลองมาทำกินกันดูไหมอ่ะเดี๋ยวผมทำให้พี่ส่งให้พี่ไปชิมดูแล้วแต่อ่ะได้หมดอ๋อมีคนอยากให้ทำหมวกทหารฝรั่งเศสอ่ะผมไม่เคยทำเป็นบทความมาแล้วเคยทำเรื่องเป็นบทความในเพจมาแล้วแต่ว่าถ้าทำเป็นคลิปเนี่ยยังคือเอาจริงนะไอ้เนื้อหาที่ผมทำคลิปเนี่ยมันก็คือไอ้พวกที่ผมเคยลงเพจมาหมดแหละแต่ว่าผมก็มาดัดแปลงเพิ่มเติมให้มากขึ้นเผื่อคนไม่ได้อ่านเนี่ยเพราะว่าเรายอมรับตรงๆว่าตอนนี้อัลกอริทึม Facebook มันเป็นอะไรไม่ค่อยรู้นะมันไม่ค่อยเห็นโพสอ่ะเออแล้วก็โพสในกลุ่มก็เหมือนกันก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันจากที่แต่ก่อนคือผมมาทำเพจมาก็เกือบกี่ปีแล้ววะตั้งแต่2019อ่ะก็5ปีแล้วอ่ะก็เห็นด้วยว่ามันเหมือนยอดติดตามมันลงเรื่อยๆไม่ใช่ยอดไลค์นะหมายถึงว่าคนที่รีดถึงข้อมูลผมเนี่ยมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆผมก็เลยลองทำเป็นคลิปดูเออคนก็ตอบรับดีนะผมว่าตอนหลังก็เลยจะพยายามทำคลิปมากขึ้นแต่อย่างว่าแหละการทำคลิปมันค่อนข้างใช้เวลาไงมันทำบ่อยเหมือนพิมพ์ไม่ได้เพราะนั้นผมก็นั่นแหละผมไม่ได้มีทีมงานฮะนี่ผมทำคนเดียวหมดเลยนะไอ้ PowerPoint นี่ก็ทำแต่อาจจะทำแบบบ้านๆน่ะทำเหมือนครูสอนเด็กอ่ะอาจจะไม่ได้แบบเอฟเฟคสวยอะไรมากโอเคผมว่าถึงแกไม่ใช่หิวตังค์อ่ะหิวตังค์อะไร ยังไม่ได้ตังค์เลยยังไม่เคยได้ตังค์เลยเนี่ยเออเนี่ยถ้าเกิดใครคนบอกถ้าเกิดผมจะไปใช้เราแล้วนี่โหนิดเดียวมีคนบอกสนใจหน่วยแซปเปอร์ป่ะแซปเปอร์อ๋อเดี๋ยวว่างๆทำครับแซปเปอร์เนี่ยคือผมว่าจะกักไว้ลงในหนังสือไงนะว่าตอนนี้ไม่รู้จะได้เขียนในหนังสือเนี่ยเป็นว่าเดี๋ยวผมว่าเริ่มเนื้อหาดีกว่าโอเคเออเริ่มเลยก็ได้ตามหนังสือก็ค่อยดูของคุณอ่านแล้วกันนะ คุณอ่านใช่อันนี้แกทำเรื่องสงครามอันดับแรกเลยคือต้องรู้ที่มาก่อนว่าการเป็นฝรั่งเศสเนี่ยมันเกิดจากอะไรคืออ่ะผมจะไม่พูดเรื่องนี้เยอะนะรายละเอียดเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเพราะว่ามีคนทำมาเยอะแล้วทั้งหนังสือทั้งคลิปทั้งอะไรมากมายเนี่ยคือผมมองว่าเรื่องเขาเรียกว่าไงนะเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะลำดับเหตุการณ์อะมันไม่ได้สำคัญเท่าเนื้อในของมันอะผมใช้คำนี้กันเนื้อในว่าทำไมมันเกิดจริงๆอะแต่ไม่มานั่งพูดว่าเฮ้ยโรเบสปิแอร์โดนตัดหัวตอนไหนหรือแบบลาฟาเยตไปยิงคนตอนไหนอะไรเงี้ยผมจะไม่พูดเพราะว่าผมว่าคนน่าจะรู้กันแล้วอะแต่ที่ผมอ่านจากหนังสือมานะที่ผมจะแลบอ้างอิงไว้ด้านท้ายเอาง่ายเลยคือการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันเกิดจากความล้มเหลวของรัฐบาลกลางนั่นแหละในการประสานงานกับท้องถิ่นทำให้การไปรูปเป็นไปได้ยากอันนึกสภาพเลยคือสมัยก่อนมันไม่ได้มีรัฐชาติเหมือนสมัยนี้ถูกต้องไหมมีเป็นแบบในยุคแห่งอากิเตนท่านเขาแห่งนู่นท่านเขาแห่งนี่มีดินแดนสังคมณฑลอ่ะถูกต้องไหมแล้วคราวนี้ปรากฏคือมันเหมือนเป็นหลายรัฐในรัฐเดียวไอ้หลุดปะฮัลโหลไม่ต่อต่อเรื่องไม่ใครหลุดต่อเลยพูดต่อเลยโอเคต่อมันโอเคแล้วคราวนี้ปรากฏว่าคือเหมือนพระเจ้าคือทางยุโรปเป็นอย่างนี้หมดนะต้องเข้าใจก่อนว่าทางยุโรปเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่ว่าจะรัสเซียอังกฤษหรือว่าออสเตรียเยอรมันบัตเซียเนี่ยเป็นอย่างนี้หมด
แต่มาถึงยุคใหม่หรือยุคโมเดิร์นเนี่ยก็เริ่มมีการพยายามรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นโดยเฉพาะฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14นะแต่ถามว่าที่ทำเนี่ยมันทำอะไรมันไม่ได้ทำการไปรูปที่ดินนะแบบเอ้ยเอาให้ทุกคนมีเรื่องไงนะดิบอำนาจขุนนางเลยขุนนางว่าต้องมีอำนาจแหละคือแต่ก่อนพวกขุนนางพวกท่านเข้าท่านหลอดเนี่ยมีอำนาจในการเก็บภาษีเป็นนายเหนือหัวของเขาเป็นเจ้าของที่ดินน่ะเป็นแลนด์ลอร์ดอ่ะเขามีหน้าที่ในการเก็บภาษีรับผิดชอบคนในพื้นที่ของเขาและแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีกฎหมายของตัวเองเผื่อมีภาษาตัวเองด้วยบางพื้นที่อาจจะมีค่าเงินของตัวเองด้วยนะเออมันเลยทำให้การประสานงานแต่ท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างยากซึ่งพอมาถึงยุครัฐรวมศูนย์เนี่ยถามว่ามันแก้ปัญหาเรื่องนี้ไหมมันแก้โดยการกดดันชนชั้นสูงโดยการส่งพวกข้าหลวงซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่14แต่งตั้งเนี่ยอ่ะไปอยู่ตามท้องที่ต่างๆของฝรั่งเศสเพื่อกดดันให้ขุนนางต่างๆเนี่ยทำตามตัวเองทำตามนโยบายของราชสำนักก็คือยุคนั้นอ่ะฝรั่งเศสจะอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มก็จริงเพราะว่าหนึ่งคือกษัตริย์มีอำนาจแล้วก็ประชากรเยอะแล้วพอมีการรวมหน้าสูงกลางเนี่ยมันเลยทำให้กบฏกองทัพที่เข้มแข็งแต่มันไม่ได้มีการไปรูปจริงๆเข้าใจไหมมันเหมือนการบังคับไปเถอะบังคับว่ามึงต้องทำตามกูนะแต่สิทธิ์ขุนนางมีเหมือนเดิมทุกอย่างมีเหมือนเดิมแค่เป็นการบังคับขุนนางแล้วปัญหามันเกิดเพราะอะไรเพราะไม่มีกษัตริย์ที่เข้มแข็งอย่างหลุยส์ที่14ไงพอเป็นหลุยส์ที่15มันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดเรื่องคือหลุยส์15คือหลุยส์ที่14เป็นคนที่ใช้เงินเกินตัวอันนี้จริงแต่ปัญหามันมาเรื่องมาบานปลายตอนพระเจ้าหลุยส์ที่15ใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้มีนโยบายอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยที่มันสำเร็จนะได้คำนี้เลยแล้วก็ใช้เงินเกินตัวกับทั้งงานในทั้งสงครามเนี่ยทำสงครามแล้วก็แพ้เอาเสียอาณาคมอีกนโยบายต่างประเทศก็ล้มเหลวเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือผมกล้าพูดว่าหลุยส์15เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่แทบจะไม่มีข้อดีผมเห็นนะเออยังหลุยส์ที่14อ่ะยังมีบ้างยังมีบ้างไม่ใช่มีบ้างมีเยอะเลยหลุยส์ที่14เนี่ยแต่ข้อเสียเขามีเออแต่หลุยส์15เนี่ยแทบไม่มีเลยอ่ะมันก็เป็นปัญหาครอบครูมาเรื่อยนะคราวนี้อ่ะแล้วมันก็มาระเบิดในหลุยส์ที่16อย่างที่เห็นแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขยับเยี่ยมไม่ได้ของชนชั้นคือก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีการซื้อขายตำแหน่งของชนชั้นสูงนะคือชนชั้นคือง่ายๆคือยุคของหลุยส์14หลุยส์15เนี่ยทุนนิยมในฝรั่งเศสเริ่มเบิ่มบานแล้วพวกชนชั้นกลางพวกมิดเดิลคลาสอ่ะพวกบูโกสอ่ะเขาเป็นพ่อค้าเขาเป็นปัญญาชนอะไรเงี้ยเขาอยากขยับเยี่ยมชนชั้นใช่ไหมสมัยนั้นสมัยก่อนยังมีการซื้อขายตำแหน่งอยู่คือเพื่อให้พวกเนี้ยเป็นข้าราชการในข้าสำนักอะไรอย่างนี้แต่พอมายุคหลังเนี่ยเหมือนชนชั้นสูงเดิมอ่ะพวกโนเบิลไบบัตนะเขาก็ไอ้พวกนี้มันจะมาแย่งตำแหน่งกันวะสุดท้ายก็เลยตัดสิทธิ์เลยไม่ต้องขึ้นมาแล้วคุณอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั้นไม่ต้องมีสิทธิ์อะไรอ้าวทำไงทีนี้ปัญหาเรื่องชนชั้นใช่ก็เป็นปัญหาเรื่องความล้มเหลวรัฐบาลเป็นปัญหาไปรูปไม่ได้ก็เป็นปัญหาแล้วในช่วงนี้มันก็เลยเกิดแนวคิดเรื่องปัญญาแนวคิดเสรีนิยมของพวกนักปราชญ์ฝรั่งเศสยุคนั้นน่ะซึ่งผมไม่ได้อ่านเยอะนะพวกบอลแต่ฟลูโซ่แกหลักๆเลยคือเป็นเรื่องคนเท่าเทียมกันก็เริ่มตั้งมันเริ่มตั้งคือถ้าเกิดไปดูที่อังกฤษอ่ะไอ้ปัญหาเรื่องนี้มันไม่เกิดนะเพราะว่ามันไม่ได้แบ่งชนชั้นขนาดมีชนชั้นแหละแต่ว่ามันมีเสรีภาพทางการเมืองมากกว่าเออของฝรั่งเศสไม่มีไงนั่นแหละและปัญหามันก็คาราคาซังสุดท้ายก็เกิดเป็นการเปรียบฝรั่งเศสอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะโอเคแล้วคุณต้นมีอะไรเสริมไหมฮะตอนนี้จะบอกว่าจริงๆอ่ะอังกฤษอ่ะมันเพราะว่ามีแมกนาคาตาขุนนางมันจะขู่ตัดคอกษัตริย์อยู่แล้วไงแล้วก็รอดเนี่ยคุณแต่ฝรั่งเศสไม่ใช่นะฮะคือสังคมฝรั่งเศสเริ่มเป็นสังคมชนเผ่าแล้วก็เป็นสังคมชนเผ่าที่เริ่มมีเขาเรียกเริ่มพัฒนาซิวิไลเซชันของตัวเองเนาะแล้วการสถาปนาฝรั่งเศสเดิมมันเกิดจากการเป็นอาณาจักรย่อยๆมากมายพอเป็นฝรั่งเศสปัจจุบันมันก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมคือเราต้องเข้าใจนะครับว่ายุโรปในยุคนั้นอ่ะสืบทอดกฎหมายซาลิกซึ่งเป็นกฎหมายของชนเผ่าเยอรมันซาเลียนขึ้นมาอะไรคือกฎหมายซาเลียนมันเป็นกฎหมายของชาวเยอรมันนี่ที่เข้ามาอยู่ในดินแดนของโรมันเอ็มไพร์ช่วงนั้นนะฮะก็ทำประมวลกฎหมายขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งกฎหมายที่เราจะซึ่งกฎหมายข้อหนึ่งที่เด่นที่สุดของกฎหมายซาลิกคือเมื่อพ่อตาย
ลูกชายทุกคนจะได้สมบัติเท่ากันมันเลยทำให้เกิดการซอยที่ดินนะฮะในหมู่ลูกๆเนี่ยเยอะๆเยอะฝรั่งเศสก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแล้วประเด็นคือไอ้ปัญหานี้มันก็นั่นแหละทั่วไปนะฮะแต่ว่าในฝรั่งเศสอ่ะมันไม่มีกรณีแมกนาคาต้ามันเลยยังเป็นเหมือนเดิมอย่างที่เราเห็นนะฮะเป็นเหมือนเดิมมาโดยตลอดกูก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่ะพอถึงยุคหลุยที่4มากูก็แบบเบ่งกล้ามอ่ะกูเทคเต็มที่ละกูจะเล่นพวกมึงทุกตัวเลยนะฮะก็ส่งข้าหลวงไปคือสิ่งหนึ่งที่กษัตริย์มีควรมีในกรณีที่จะแสดงอำนาจอย่างนี้ได้ก็คือต้องมีคนสนับสนุนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะต้องมีแบบคนที่พร้อมจะสนับสนุนแกทุกเมื่อเนาะพออย่างเงี้ยปุ๊บแกก็จะเต็มที่พอมาหลุยส์ที่5ก็ป๊อปแป้แล้วกูไม่ได้ทำอะไรแล้วพ่อกูเก่งอยู่คนเดียวเลยพอมาเคสหลุยส์ที่16มันเลยแย่นะฮะเพราะถ้าฝรั่งเศสมีกรณีแมกนาคาต้ามันอาจจะไม่หนักขนาดนี้ก็ได้นี่ในความเห็นส่วนตัวผมอ่ะนะประมาณนี้ครับต่อเลยนะโปคือสรุปก็คือก่อนหน้านั้นก่อนถึงพระเจ้าหลุยส์ที่4ระบบการปกครองของฝรั่งเศสตอนนั้นก็คือยังคงเป็นคล้ายๆฟิวดันอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นฟิวดันฮะฟิวดันแบบสืบทอดมาแต่สมัยแบบยุคฟังเกียร์ลงมาอะไรอย่างเงี้ยคือฝรั่งเศสมารวบอำนาจได้ช่วงเรเนซองส์แต่ก็ยังไม่มีระบบราชการที่เข้มแข็งพอในคำนี้กันนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเลยพอถึงหลุยที่14ก็คือใช้ก็คือตอนนั้นมีอิทธิพลเยอะแล้วก็ของข้าหลวงไปเนี่ยพยายามทำให้เป็นแบบศูนย์กลางอย่างรวดเร็วอันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้มันมีความอ่อนแอด้วยเพราะว่ามันทำเร็วเกินอะไรแบบเนี้ยไม่เชิงใช่ไหมครับเป็นคือหลุยที่14แกไม่ได้วางรากฐานให้ลูกอะฮะไปถึงว่าคือไม่ได้แบบเขาเรียกไงนะซีเคียวอ่ะคือทำให้มันแบบดูปลอดภัยสำหรับลูกเวลาลูกขึ้นมาจะได้ทำงานต่อได้ไม่ทำอย่างนั้นแกไม่ทำอย่างนั้นแกก็คือแกแสดงอำนาจของแกอย่างเดียวลูกมาก็เรื่องของมึงเลยลูกกูตายก่อนมึงแล้วกันไปละบายอะไรเงี้ยคือหลุยสิบสี่อ่ะไม่ได้พูดยังไงเดี๋ยวระบบมันไม่ได้เสื่อมเพราะมันเร็วเกินไปแต่ระบบมันเสื่อมเพราะการเวลามันถึงอ่ะใช้คำนี้กันคือแนวคิดเรื่องปัญญามันมาช่วงนั้นพอดีอ่ะเวลามาถึงแล้วที่หลุยส์14ทำก็คือเป็นการอะแดปของรัฐนะคือว่าจากมึงก็อยู่แบบนี้ไม่ได้นะไอ้มึงย้ายขุนนางมาผมกษัตริย์ไม่ได้แล้วมึงต้องฟังกษัตริย์ทางยุโรปก็ทำตามหมดเลยแล้วก็ทำได้มันหลายที่ด้วยมันเลยมีหลักการหนึ่งที่เขาเรียกว่า I am state ไง the state is I am อ่ะข้าคือรัฐซึ่งรัฐเป็นข้าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการแสดงว่าเนี่ยกษัตริย์นะมึงกูใหญ่ตามกูโตกูเก่งเข้าใจอะไรแบบนี้นะฮะนั่นคือหลุยที่14แล้วก็ไปเรื่อยๆเลยไอ้จริงเรื่องการต่อสู้เรื่องการเป็นแอบโซลูทโมนาร์คีจริงๆก็มีมาสักพักแล้วเนาะจนนู่นน่ะเกิดมันจะมียุคอะไรนะเอไลเทนเมนต์โมนาร์คีนะฮะกษัตริย์ลืมปัญญากษัตริย์ผู้ทรงปราดอะไรเงี้ยแต่หลุยที่14คือแบบแอบโซลูทabsolutely absolute โคตรๆอะไรแบบนั้นก็เป็นแบบมันอยู่ในส่วนของพระองค์เองใช่ใช่ของสมัยราชของสมัยของพระองค์เองนะใช่ใช่พอสุกงอมเวลามาถึงก็ไปอ่ะแอนนาโปว่าไงมีอะไรต่อป่ะอ๋อก็คือตอนนี้ถึงเรื่องรัฐบาลเด็กโตลี่แหละคือที่ประเทศฝรั่งเศสมันวุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายมีการแบบอเมริกาขึ้นมายำหน้าของด้วยปีแย่ซึ่งก็แบบปกครองด้วยความน่าสะพึงกลัวเลนน็อปเทเลอร์อะไรก็ว่าไปสุดท้ายคือคนมันก็ไม่เอาด้วยอ่ะมันโอ้โหจะประหารหรือประหารคนเป็นหมื่นเนี่ยก็นั่นแหละโดนล้มพอโดนล้มปุ๊บเกิดรัฐบาลใหม่ที่รัฐบาลเดเรกเตอรี่ฮะซึ่งก็มี5คนเนี้ยก็คือเดเรกเตอร์หรือทั้ง5คนเนี้ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลเอาง่ายเป็นรัฐบาลที่มีอารมณ์เหมือนมีนายก5คนอ่ะถามว่าเป็นนายกและประธานาธิบดีรวมร่างกันอยู่อะแต่อยู่กัน5คนนะเป็นประธานาธิบดีกับนายกใช่ไหมก็มี5คนรวมกันอยู่เกาะกระจุกกันอยู่มีความคล้ายแบบสภาโรมันไหมไม่เดี๋ยวค่อยเล่ากันผมจะพูดไอ้เรื่องโรมันเดี๋ยวค่อยเล่าโอเคเล่าต่อเลยเล่าเลยเดี๋ยวขอเดเรกตอรี่ในระบบปัจจุบันนะฮะที่มีอยู่ในระบบเดเรกตอรี่เนี่ย
คือสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีสภาสหพันธ์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก7คนจากรัฐทั้ง7หรือ7แคนตอนนะฮะโดยสถานะของสมาชิกในสภาสวิตเนี่ยเท่ากันคือเป็นประมุขแห่งรัฐและเป็นประมุขแห่งรัฐบาลหมายความว่าเป็นประธานาธิบดีและเป็นนายกทั้ง7คนเลยแต่ในการจัดการเขาเนี่ยคือในสมาชิกแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งแต่ละรัฐแต่ละกระทรวงว่าอ่ะมาจากคันตอนจูราคุณก็ไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนนึงก็เป็น financial คนนึงก็เป็นอะไรอินเทอร์เนียนู่นนี่นั่นว่าไปนะฮะอันนี้คือเป็นโมเดลที่สืบต่อมาตั้งแต่แล้วก็อยู่ประมาณ 1,800 กว่าคืออันนี้คือสิ่งที่ยังเหลืออยู่เนาะของ direct ระบบ directory แล้วก็เป็นระบบที่เวิร์กมากนะถ้าใช้เป็นแต่ฝรั่งเศสมันไม่ใช่คือเราต้องเข้าใจครับว่าฝรั่งเศสเป็นสหรัฐแรกสุดที่มีรัฐธรรมนูญของตัวเองตั้งขึ้นด้วยหลักการแบบ liberal มันคงเคงมันเหมือนแบบเด็กตั้งไข่เพิ่งจะเริ่มเดินนะฮะล้มได้ทุกเมื่อแล้วพอรุ่นลูกหลานขึ้นมาไม่ได้เข้มแข็งเท่ารุ่นก่อนเต็มก็โดนล้มหน้าหรือกลายเป็นหุ่นเชิดไฟแดงหนึ่งประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยกรณีของฝรั่งเศสคือเพิ่งตั้งไข่เพิ่งมาเป็นรัฐบาลมีนาชอนากอมอสยงแล้วก็นู่นนี่นั่นว่าไปมันเจอทั้งภายในและภายนอกภัยจากภายในคืออะไรอำนาจเก่าภัยอำนาจเก่าภัยราชานิยมเก่าเนาะแอนนาโปแก๊งบูบงใช่ๆพวกแก๊งบูบงอะไรพวกเนี้ยนะฮะในภัยใหม่คืออะไรราดิคอลิซึมพวกหูรุนแรงหรือพวกแบบเซนเตอร์เดี๋ยวผมจะมาตอบนะฮะเรื่องกรณีของนโปเลียนทำไมเขาไม่อยู่ขอพันเดี๋ยวผมจะให้มาตอบพี่หลังเนาะเอาไปทีละเคสนะฮะจะได้มีความต่อเนื่องกันเนาะแล้วทีนี้ปุ๊บสภาก็นู่นนี่ตีไปเสร็จปุ๊บก็เกิดดิเรกตอรี่คือก่อนหน้าดิเรกตอรี่ก็คือยุคของคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะหรือ Public Security Committee นะฮะซึ่งตั้งโดยโรเบสปีแอร์คือโรเบสปีแอร์เป็นหนึ่งในการแสดงออกของกลุ่มขั้วหูรุนแรงที่เชื่อว่าสาธารณะจะไปได้ก็ต้องใช้หลักการแบบความรุนแรงเพื่อทำลงไว้ซึ่งความเป็นสาธารณะนะฮะใครก็ตามที่ดื้อต่อสาธารณรัฐคุณก็จะโดนตัดหัวคุณต้องโดนขึ้นบัญชีดำคุณจะต้องโดนคุณจะต้องโดนตำรวจลับจับตัวคุณแล้วคุณจะตื่นมาอีกทีก็มีใบมีดอยู่บนหัวตัดคอได้ทุกเมื่อนั่นคือคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะต่อมาก็เกิดรัฐประหารปลดแก๊งนี้ออกแล้วก็ขึ้นมาเป็นเดเรกตอรี่5คนเดเรกตอรี่5คนหรือคณะกรรมการบริหารนะฮะ5คนมีศักดิ์เป็นประธานาธิบดีบวกนายกเหมือนกันพออย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บบางคือมันเกิดจากการที่ตอนนั้นมีการตั้งคำถามเรื่องของการล้มศูนย์อำนาจนะฮะเราล้มศูนย์อำนาจมากไปทำไงดีวะเดี๋ยวมันก็มีคนมาตัดคอคนกันเองอีกทำไงดีก็เลยกระจายอำนาจออกแต่ด้วยความที่มันเพิ่งเริ่มอะฮะทุกอย่างมันคือ the first time มันเลยเกิดปัญหาเยอะแยะจนกระทั่งช่วงประมาณเดือนจูนจุลายก็คือเดือนประมาณมีนากรกฎาของปีศาที่7นะฮะหรือเราเรียกกันว่าเดือนไพเรียลของฝรั่งเศสนะฮะเกิดการปฏิวัติหรือการรัฐประหารเรียกว่าการรัฐประหาร30ไพเรียลปี7หรือการล้างแค้นของคณะสภาคือแก๊งเดเรกตอรี่นี่แหละคือมันเกิดจากการที่ตอนนั้นการเลือกตั้งสภาล่างหรือสภานิติบัญญัตินะฮะมีกลุ่มเรียกว่านีโอจาโคบินซึ่งเป็นหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายขึ้นมาครองสภาแล้วก็ประกาศว่าการเลือกตั้งหนึ่งในคณะกรรมการเนี้ยเป็นโมฆะแล้วก็จะเลือกคนอื่นมาแทนแล้วก็ดันไปกดดันอีกว่าดีเล็กตัวก่อนหน้าที่ทั้งหมดมึงต้องลาออกมาด้วยแล้วกูจะเลือกคนอื่นขึ้นไปใหม่แล้วซีแยซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหลักคนสำคัญของสหรัฐเนี่ยรู้สึกว่าแม่งไม่โอเคแล้วถ้าเล่นอย่างเงี้ยกูก็จัดเลยไปเอาคนที่เก่งๆกว่านี้มาก็ไปเอานโปเลียนมาทำรัฐประหาร30ไพเรียลแล้วเลือกตั้งใหม่
ล้างไพ่ใหม่เลยและตอนนี้ยังไม่เกิดกงสุลนะฮะแต่นโปเลียนมีบทบาทแล้วนโปเลียนทำไมถึงไม่มีใครขัดขวางได้เลยเพราะว่านโปเลียนเป็นขุนพลผู้สามารถครับบทบาทนโปเลียนตั้งแต่ขึ้นมารับใช้สาระคืออะไรรบแล้วก็รบเป็นคนเป็นตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้สุดท้ายก็เป็นนายพลโดยสารนั้นซึ่งเป็นนายพลที่ค่อนข้างอายุน้อยสุดไหมนโปในขนาดนั้นนั้นอ่ะไม่ใช่ไหมยังมีน้อยกว่านี้ใช่ไหมในตอนนั้นนโปเลียนเป็นคนที่สามารถผมใช้คำนี้เลยเก่งคนเก่งอ่ะใครก็ฟังไหมอ่ะคุณเขาเป็นฮีโร่ของสาระด้วยซ้ำอ่ะเขาเซียก็ชวนมารัฐประหารล้มสภาของกลุ่มนิโอจาโคบินแล้วก็ปรับใหม่โอเคเดี๋ยวต่อเลยต้นพูดมาแล้วคืออ่ะผมพูดสั้นๆเลยคือนั่นแหละอย่างที่คุณต้นบอกคือรัฐบาลนี้มันมีเสถียรภาพมันมีการขามหน้ามากเกินไปหวาดระแวงมากเกินไปทั้งในตัวรัฐบาลกับสภาเองคือง่ายๆเลยคือไอ้เด็กเตอร์ทั้ง5คนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปยุบสภาได้ขาดโดยการสภาก็มีสิทธิ์ไปปลดเด็กเตอร์อ่ะแล้วพอปรากฏบางครั้งเนี่ยสภาดำมีควบอำนาจใดควบอำนาจหนึ่งมากเกินไปเช่นอย่างที่คุณต้นบอกใช่ไหมครั้งก่อนฝ่ายซ้ายมากเกินไปมันมีบางครั้งนะที่ฝ่ายขวาในสภามากเกินไปสุดท้ายไอ้เนี่ยไอ้แก๊งเนี่ยไอ้แก๊งเรียกตัวเรียกห้าคนเนี่ยก็ต้องเรียกทหารมาแล้วรัฐประหารเพื่อล้างสภาและเลือกตั้งใหม่แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยประมาณ3รอบอ่ะสุดท้ายคือมันเลยไม่ได้ปฏิรูปไงมันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะมัวแต่กลัวกันเองนอกจากนี้ในมิติอื่นนะเช่นเรื่องการปองดองกับโบสถ์กับชั้นนั้นสูงยังทำไม่สำเร็จคือเขาพยายามนะพยายามคุยกับโบสถ์พยายามคุยกับโป๊ปพยายามคุยกับพวกเอ็มเกพวกชั้นนั้นสูงที่ลี้ภัยยังทำไม่ได้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้มีเวลารีฟอร์มเพราะไม่ได้มีนโยบายที่จะรีฟอร์มรวมถึงสงครามมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยต่อเนื่องไปเรื่อยยังไม่ลบชนะทีคืออาจจะมีนโปเลียนแหละมันลบชนะแต่มันก็คือมันไม่ได้ชนะสงครามอ่ะเพราะตอนนั้นมันมีสงครามอื่นไปเรื่อยนั่นแหละท้ายสุดคือมันไม่ได้ชนะแบบสเกลใหญ่ไงมันแค่แบบท้ายสุดปุ๊บมันก็เลยเปิดอำนาจให้เปิดท่องให้นโปเลียนเข้ามีอำนาจในการรัฐประหารนี่นโปเลียนผมสงสัยอย่างหนึ่งที่ทำไมเขาถึงต้องเลือกนโปเลียนอ่ะหรือทำไมต้องเป็นนโปเลียนเพราะว่าก่อนหน้ามันก็มีจอมพลมีแม่ทัพหลายๆคนมีในสหรัฐมันเก่งอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังทำไมนโปเลียนถึงชูขึ้นขนาดนั้นคือไอ้ซีเอตอนแรกอ่ะมันมี2คนที่ซีเอจะเรียกมันจะมีคนแรกคือใครวะจอจูดั้งไม่ใช่จูดั้งดิมันจะเป็นตอนแรกจะมีจูดั้งกับจอเบิร์ดตายห่าไปแล้วจูดั้งบอกเหมือนไม่เอาสุดท้ายมาเป็นอ่ะคือ1นโปเลียนอย่างที่บอกชื่อมันดังเครดิตมันได้คนเฮ้ยคนหน้าฟังมันแล้วไอ้คนนี้มันก็ไม่เอาอ่ะนโปเลียนอ่ะมึงนั่นแหละโอเคคุณแหละคุณผมเลือกคุณมาคุมการรัฐประหารหน่อยซึ่งคลิปเรื่องรัฐประหารเนี่ยผมเคยทำไปแล้วว่ามันทำอะไรกันบ้างผมจะไม่พูดแล้วว่ารัฐประหารยังไงแต่พอรัฐประหารได้ปุ๊บเนี่ยนี่เขาร่างรัฐธรรมนูญใหม่เลยอย่างที่เห็นรัฐธรรมนูญปี8ถามว่ารัฐธรรมนูญนี้เป็นยังไงมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้กองทุนอันดับหนึ่งนะหรือนโปเลียนเนี่ยมีอำนาจสูงสุดในทุกมิติเลยคือทั้งบริหารและไอ้นี่นิติบัญญัติอย่างฝั่งขวาเนี่ยเรื่องบริหารเนี่ยเขาเป็นคนเลือกรัฐมนตรีเองทุกคนรัฐมนตรีผมเลือกหรือพรีฟิกที่คุมจังหวัดของฝรั่งเศสก็เลือกแล้วพรีฟิกมันก็จะไปเลือกข้าราชการคนอื่นๆมาอ่ะอันนี้ก็เอาง่ายเลยคือเรื่องในแง่การบริหารเนี่ยมาเปลี่ยนเรียกคนเองหมดส่วนในแง่นิติบัญญัติหรือสภาเนี่ยคือสภาจะมีสภาล่างใช่ไหมสภาร่างก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนเดิมแหละมาจากบัญชีรายชื่อที่ประชาชนส่งมาแล้วก็เลือกเข้าไปในสภาแต่มันก็จะมีสภาเซเนตซึ่งนโปเลียนตั้งมาเอามาคายกับสภาร่างกันแหละคือสุดท้ายเนี่ยโครงสร้างของรัฐบาลนโปเลียนเนี่ยมันคือการออกแบบให้มันตรวจสอบกันเองโดยที่ไม่มีใครจะมาคายกับนโปเลียนซึ่งมีอำนาจสูงสุดณตอนนั้นหรือกงสุลประมาณนี้คุณต้นมีอะไรเสริมฮะโดยดีไซน์นะฮะดีไซน์ของรัฐบาลกงสุลเนี่ยเป็นการพยายามลอกเลียนแบบดีไซน์ของยุคโรมันซึ่งเป็นยุคสาธารณรัฐเป็นต้นมาผมจะพูดอย่างนี้ก่อนว่าโรมันนะฮะ
เป็นสาธารณรัฐมาจนกระทั่งปี1453แม้ว่าจะมีชื่ออิมพีเรียมก็ตามแต่ในเชิงปฏิบัติในความเป็นจริงของชาวโรมันเนี่ยชาวโรมันก็ถือเป็นสาธารณรัฐมาโดยตลอดคืออย่างนี้อ่ะนะฮะในยุย้อนกลับไปเลยในสมัยโรมันว่าตอนนั้นมันเป็นจักรเป็นอาณาจักรหรือเป็นคิงดอมมาก่อนเป็นคิงดอมจะมีตำแหน่งเจ้าเหนือหัวหรือเร็กซ์หรือคิงเนาะแล้วตอนนั้นน่ะผู้คนไม่พอใจกับตำแหน่งคิงเพราะว่าตำแหน่งคิงมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงคนเดียวมันนู่นนี่น่ะหมุนไปหมดก็เลยทำการโค่นล้มคิงและตั้งตำแหน่งกงสุลกงสุลเป็นตำแหน่งที่มีขึ้นมาเพื่อเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั้งหมดแต่เพื่อความโปร่งใสจึงมีตำแหน่งกงสุล2คนเออนี่คือสิ่งที่มาแทนและเขาก็เปลี่ยนชื่อจากเล็กนุมโรมานุมเป็นเรสปับบิก้าโรมาน่าหรือสินทรัพย์สาธารณะแห่งโรมซึ่งมันจะกลายเป็นคำว่ารีพับลิกหรือสาธารณะในปัจจุบันนะฮะคือชาวโรมันเชื่อว่าเนี่ยไอ้ตรงไอ้เรสปับบิก้าโรมาน่าเนี่ยคือสินทรัพย์ของประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของครอบครองรัฐแห่งนี้ไม่ใช่กษัตริย์ก็เลยมีกงสุลเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะมีสภาสูงหรือเซเนตมีสภาหมวดร้อยทหารหรือสภาเซนทูเรียสขึ้นมาเพื่อเลือกกงสุลอีกทีนึงนู่นนี่นั่นว่าไปแล้วต่อมาพอเป็นอิมพีเรียมก็เปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งเฟสแรกที่นโปเลียนเนี่ยทำคือเป็นวิธีการในแบบรัฐบาลแบบสาธารณรัฐของโรมันแต่มันโมเดิร์นขึ้นมีนู่นนี่นั่นเนาะตามกาลเวลาแต่นั่นคือการพยายามเรปลิเกตหรือการพยายามลอกมานี่คือเฟสแรกนะฮะเออแล้วไงทีนี้พอเป็นกงสุลแล้วกูเก่งแล้วกูใหญ่แล้วคือนโปเลียนขึ้นมีอำนาจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใครมันจะโอเคทุกคนนะอย่างที่เคยบอกไปอ่ะมันจะมีอยู่สามฝ่ายเลยที่ไม่เห็นด้วยกับนโปเลียนแต่มีพวกลิเบอรัลพวกเสรีนิยม พวกจาโคแบงก์เก่าพวกจาโคบินเก่าพวกหูแรงอะนะฝ่ายซ้ายจัดแล้วก็พวกรอยัลลิสต์หรือพวกฝ่ายขวาพวกไอ้พวกที่นิยมเจ้าเก่าอะซึ่งพวกนี้ก็จะคอยรอนรานนโปเลียนตลอดแต่ฝ่ายที่นโปเลียนจัดการได้ง่ายสุดก็คือเสรีนิยมคือพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีฐานอำนาจจะเป็นพวกชั้นกลางอะพวกแบบเราต้องมีเสรีต้องมีการเลือกตั้งนโปเลียนก็ทำง่ายๆก็เซ็นเซอร์สื่อแม่งเลยเออควบคุมสื่อยังไม่ต้องมาอะไรกันแล้วมีแต่สื่อที่ออกมาจากรัฐบาลเออ นี่คือยุคนโปเลียนนะแล้วพวกที่มีปัญหาอีก2พวกก็คือพวกที่มันชอบใช้ความรุนแรงก็คือไอ้พวกไอ้โคแบงก์เก่ากับพวกยมเจ้าไอ้พวกเนี้ยจะวางแผนลอบสังหารนโปเลียนยังบ่อยเลยแล้วถามว่านโปเลียนทำไงก็พยายามเอาง่ายนโปเลียนพยายามปองดองให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอยู่ด้วยกันนะโอเคเช่นเอาง่ายคือเช่นเริ่มมีการอภัยโทษให้พวกอเมริกาคุณที่เคยโดนในประเทศไปช่วงสงครามปฏิวัติกลับมาในฝรั่งเศสได้นะซึ่งก็มีพวกอเมริกาเป็นแสนเลยกลับมาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีการคืนทรัพย์สินที่ยังไม่ขายไปให้กับอเมริกาคือตอนยุคสงครามปฏิวัติเนี่ยมันมีการยึดทรัพย์สินของพวกชั้นสูงที่อพยพไปนะแต่บางส่วนที่ยังไม่ขายเนี่ยก็คืนให้รับผิดชอบแค่นี้เออแต่ที่เหลือคุณก็ไปหาเองนะแต่เหมือนคนพวกนี้เขาอยากกลับมาแล้วก็อยู่สงบไงก็ไม่มีอะไรแล้วคือไม่ได้มีบรรดาศักดิ์เขาเรียกไงไม่ได้มีที่ดินเหมือนเดิมแล้วแต่ก็ยังมีอำนาจนิดนึงอ่ะแต่ก็มีพวกเอ็มบีเกบางส่วนมันก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นแหละอ่ะมีบางส่วนที่ยอมเข้ากับนโปเลียนบางส่วนก็ยังไม่ยอมเข้าและอีกอย่างนึงที่พยายามปองดองและนโปเลียนทำสำเร็จซึ่งรัฐบาลก่อนทำให้สำเร็จคือการปองดองกับโบสถ์ได้สำเร็จง่ายๆเลยคือนโปเลียนก็คุยกับโป๊ปเรียบร้อยสุดท้ายโอเคคือสุดท้ายคาทอลิกจะกลับไปยังฝรั่งเศสจะมีการเปิดโบสถ์ใหม่ครั้งนึงแต่คราวนี้โบสถ์จะไม่ได้มีที่ผมเหมือนเดิมนะคุณไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเหมือนเดิมจะมาเก็บภาษียังอะไรไม่ได้แล้วโบสถ์จะขึ้นตรงกับรัฐซึ่งมันจะเป็นยุคมันจะไม่ใช่เหมือนยุคหลังใช่ไหมที่โบสถ์แยกจากรัฐแต่โบสถ์ยุคนโปเลียนจะขึ้นตรงกับรัฐได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลทำกิจกรรมทางศาสนาได้แต่ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดจากไอ้พวกพรีฟิกหรือไอ้พวกไอ้ผู้ว่านี่แหละแม้แต่รายชื่อพระคาร์ดินัลนะพระสันตะปาปาก็แต่งตั้งได้แต่ต้องเป็นรายชื่อที่รัฐบาลเนี่ยส่งไปให้ว่าเออกูจะเอาคนนี้เป็นคาร์ดินัล
แต่สุดท้ายนักเรียนก็สามารถดิวเอาบวกกันมาได้ซึ่งมันก็จะไม่ไหวมันก็ยังมีนักโปเลียนมันแบบมันยังไม่ได้มันยังไม่ไปสุดสักทางอ่ะมันก็มีพวกไปล่อสังหารนักโปเลียนเช่นไประเบิดนักโปเลียนนึกออกไหมที่จะดูโอเวล่าไประเบิดนักโปเลียนอ่ะซึ่ง เขาก็ไปสอบสืบมาแล้วโอ้ไอพวกนี้มันเป็นพวกจาโคแบงซึ่งส่วนใหญ่พวกจาโคแบงกับนักโปเลียนไม่ค่อยคุยด้วยนะนักโปเลียนแม่งส่วนใหญ่อ่ะปราบพวกนี้ด้วยความรุนแรงอ่ะเอาง่ายเอาไปฆ่าไม่ก็เอาไปประหารอะไรว่าไปให้ตำรวจจับอะไรว่าไปส่วนพวกฝ่ายนิยมเจ้าเนี่ยซึ่งมีจำนวนเยอะกว่าส่วนใหญ่เป็นคนมีเป็นแสนอ่ะนักโปเลียนจะคุยด้วยดีค่อนข้างดีกว่าอ่ะแล้วก็มีจำนวนมากที่ยังเข้าด้วยกับนักโปเลียนแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายมันก็ยังมีคนจะมาลอบฆ่านักโปเลียนอยู่เรื่อยๆเลยนักโปเลียนก็เลยคิดแบบนี้มันไม่ได้เว้ยแบบอำนาจเราไม่มั่นคงเว้ยถึงจะมีการประชามติก็เห็นว่าเอ้ยต่อไปนี้อยากให้นักโปเลียนเนี่ยเป็นกงสุลตลอดชีพไหมซึ่งเป็นการประชามติที่มันก็ไม่ได้ไอ้ใสสะอาดนักอะเพราะว่าไม่ได้แฟร์คนนับคะแนนก็น้องชายมันเอาแล้วก็เลือกตั้งแบบเอาทหารเข้าไปเอาทหารเข้าไปเลือกด้วยแล้วมึงคิดว่าทหารเลือกใครอะล็อกมีล็อกโพมึงทหารเลือกใครล็อกโพสุดท้ายก็นั่นแหละขอให้มึงไม่เอากูก็จะเป็นให้มึงเองอะเอาตรงโหนนโปเลียนอะผมว่ามันไม่ได้เบียวโรมันหรอกพอมาดูดีๆนะแม่งเบียวชาเลมานน่ะแต่ชาเลมานมีความโรมันใช่ไหมก็แบบเบียวรวมๆกันคืออัตลักษณ์อย่างหนึ่งของจักรวรรดิฟังเกียเนาะมันคือฟังโรมันไม่ใช่ฟังแบบฟังจ๋าๆหรือไม่ใช่โรมันจ๋าๆมันคือแบบมิกซ์มันคือแบบการมิกซ์กันมันก็ฟีลแบบประมาณโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อะแอนาโปมันคือโรมันของเยอรมันเดี๋ยวค่อยพูดตอนมันคืออะไรนะโหดตอนเป็นจักรพรรดิไหมตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยไอ้เรื่องจักรพรรดิเนี่ยไม่จะบอกว่ามันมีหน้าตามานั่นแหละหมายถึงว่าชาเลมานหรืออะไรพวกนี้อัตลักษณ์มันคือการผสมกันมันคือการเอาโรมันมาทำให้เป็นของตัวเองในแบบที่มันเหมาะสมอ่ะเพราะว่าถ้าจะเรียกตัวเองเป็นโรมันจริงนะคุณต้องไปใช้กฎหมายโรมันด้วยอ่ะไม่ใช่โรมันหรอกหมายถึงว่าคุณกฎหมายใหม่มันไม่มีใช่คือมันมีกฎหมายของมันอยู่แล้วมันมีกฎหมายซาลิกออกกันมาใช้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลอะไรโครงสร้างรัฐบาลจักรวรรดินโปเลียนเป็นไงครับก็แบบแอบสรุปโมนาคีแต่ก็มีสภาเอาไว้ทำงานฮะหมายถึงว่าแกไม่ได้กีดกันสภานิติบัญญัตินะแกให้สภานิติบัญญัติทำงานของตัวเองต่อไปแต่แกก็มีแอบสรุปพาวเวอร์ของแกก็ทำงานเพราะว่าแกเป็นจักรพรรดิในขณะนั้นคือเป็นจักรพรรดิในช่วงสงครามก็ต้องมีแอบสรุปพาวเวอร์เอาไว้ใช้ทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้แบบเนี่ยคณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติมีตรีบูนสภาตรีบูนสภา500สภาคอนเซอร์เวทีฟเซเนตอะไรพวกนี้ก็ทำงานไปแล้วเซเนตของนโปเลียนอ่ะมันคือการถอดแบบเซเนตโรมันในช่วงจักรภพหรือช่วงอิมพีเรียมมาเพราะว่ามันจะมีวิธีการออกกฎหมายแบบนึงเขาเรียกว่าเซเนตกองสูตุมก็คือถ้าแปลภาษาอังกฤษมันก็คือของเซเนตกองเซาก็คือการปรึกษาการของสภาสูงซึ่งมันจะเป็นดีกรีที่ตราขึ้นโดยเซเนตนะฮะแล้วก็ออกใช้ซึ่งมันมีมาตั้งแต่สมัยอิมพีเรียมก็มีแบบนี้สมัยอิมพีเรียมมีแบบนี้อ่ะก็คือเซเนตจะมีแบบตากฤษฎีกาขึ้นมาฮะแล้วก็สั่งใช้สั่งใช้ในนามเซเนตนะไม่ได้สั่งใช้ในนามจักรพรรดินะฮะเนี่ยนโปเลียนใช้ระบบแบบนี้ทำงานซึ่งเซเนตของเอ็มพายของนโปเลียนก็ใช้วิธีการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นขุนพวกแบบนิวโนเบิลหรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีแบบตำแหน่งที่พรีเซิร์ฟไว้สำหรับเจ้านายชั้นสูงให้เป็นนั่งในเซเนตด้วยส่วนสภาล่างคุณก็เลือกตั้งคุณก็มาทำงานตามปกติไปคือเห็นอย่างเงี้ยดีการอย่างของนโปเลียนมันผ่านสภา แล้วสภาก็เป็นคนโหวตเลือกนโปเลียนนะในการทำอะไรเงี้ย
แต่คือก็รู้ๆกันว่าใครคุมสภาอยู่ก็นโปเลียนนั่นแหละโอเคแล้วไปเรื่องต่อไปก็ให้ต่อในเรื่องของการปองดองกับโบสว่ารู้สึกว่าเราพูดจบแล้วนะไอ้ที่ว่าปองดองสำเร็จอะปองดองแล้วมีอะไรต่อไหมก็คือเอาง่ายเลยคือถึงพยายามปองดองกับชนชั้นสูงหรือว่าพวกราดิเคิลมันก็ยังมีคนไม่พอใจนโปเลียนอยู่แล้วก็นั่นแหละมีเหตุเราสังหารนโปเลียนเรื่อยๆเลยที่ดังๆกันนั่นแหละที่เขาไปวางระเบิดอ่ะกับอีกรอบนึงก็คือจะเป็นของจอร์กาดูกาวมั้งซึ่งเป็นไอ้พวกนี้จะเป็นพวกรอยัลลิสซึ่งร่วมด้วยกับนายพลมอโรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท้ายสุดเนี่ยด้วยความที่เขากลัวไงถ้าเกิดนโปเลียนตายไปกระทันหันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเป็นซีวิววอร์หรือเปล่าหรือจะเกิดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันจะทำให้ฝรั่งเศสไปสู่ความชิบหายอีกท้ายปุ๊บเนี่ยนโปเลียนเลยคิดเราต้องเป็นแบบเหมือนเป็นจักรพรรดิแหละจะต้องมีผู้ถือว่าทายาทเราต้องมีแบบความชัดเจนเพื่อฝรั่งเศสได้มั่นคงซึ่งถ้าถามว่าที่นโปเลียนเป็นจักรพรรดิเนี่ยคือโดยเหตุผลของเขานะเหตุผลของที่นโปเลียนอ้างอ่ะคือว่าทำเพื่อรักษาการปฏิวัติเอาไว้โดยคนที่เห็นชอบด้วยเนี่ยก็คือไอ้พวกคนที่นั่งในสภาแหละนักการเมืองทั้งหลายหรือรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นว่าอยากให้นโปเลียนเป็นจักรพรรดิไม่ใช่เป็นจักรพรรดิดิคือมันยังไม่ได้คุยกันเลยว่าไททันของนโปเลียนจะเป็นอะไรแต่บอกอยากให้นโปเลียนเป็นเหมือนเป็นเจ้าหรือเป็นอะไรก็ได้อะที่มันมีการสืบทอดทางสายเลือดอ่ะซึ่งสุดท้ายก็หวยก็มาลงที่จักรพรรดิตอนแรกมีเสนอมา2ชื่อนะแต่จะเป็นเจ้าชายไหมครับโอ้โหเจ้าชายอะไรมันเล็กอ่ะเป็นจักรพรรดิไหมจักรพรรดิใหญ่ดีจักรพรรดิสุดท้ายนั่นแหละได้เป็นจักรพรรดิแน่นอนก็มีการลงประชามติเหมือนเดิมตามสูตรลงประชามติเห็นชอบไหมครับว่าจะเป็นจักรพรรดิซึ่งก็มีวงเล็บว่าถ้ามึงไม่เลือกกูมึงโดนไม่ใช่อะไรเงี้ยนะแต่ถึงก็สุดท้ายคนก็เขาก็เลือกนโปเลียนเป็นจักรพรรดิมีการลงนามเรียบร้อยซึ่งพอเป็นจักรพรรดิเนี่ยคือเหมือนก็เริ่มมีโค้ชแคมเปญโฆษณาชวนเชื่อเลยว่าเอ้ยที่เรามาเป็นจักรพรรดิเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมัยบูบงนะคือเราเป็นจักรพรรดิเนี่ยตามความเห็นของประชาชนเห็นไหมเนี่ยผมลงประชามติประชาชนเห็นด้วยไม่ได้มาจากเกตไม่มาจากเกตออฟก็อดมาจากอีโป้มาจากประชาชนซึ่งมันก็มีคนซื้อก็คือไอ้พวกชนชั้นสูงเก่าบางคนมันก็เริ่มซื้อโอเคมันเป็นจักรพรรดิโอเคถามว่าแนวคิดศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ายังมีไหมมันยังมีอยู่นักปรีญก็เริ่มมาตัวเองไปเล็บกับพวกไอ้นี่พวกนักบุญนักอะไรเงี้ยนะตรงกระทั่งสุดท้ายปุ๊บนโปเลียนก็ได้ขึ้นมาเป็นเนี่ย2ธันวาคมนโปเลียนก็ได้มาเป็นพิธีราชาพิเศษเป็นทางการก็เห็นได้ว่าโป๊ปได้สมมงกุฎให้ใช่ไหมนโปเลียนสมมงกุฎด้วยตัวเองอย่างที่บอกไปว่าอำนาจของนโปเลียนมาจากประชาชนถึงแม้จะมีโป๊ปมาก็เถอะซึ่งการเป็นจักรพรรดิของนโปเลียนเนี่ยเหมือนเขาก็เอาเล็บมาจากเดี๋ยวให้คุณต้นพูดต่อแต่ผมขอพูดของผมบ้างอันนี้เล็บมาจากทั้งกับซีซ่าหรือว่าชาร์เลมานซึ่งเนี่ยคือนโปเลียนเขาชอบเคลมว่าชาร์เลอมานเนี่ยเป็นเหมือนเป็นบิดาของฝรั่งเศสยุคใหม่เป็นผู้ประธานกฎหมายอะไรของเขาไม่รู้นะเหมือนนโปเลียนเลยเป็นผู้ประธานกฎหมายเป็นผู้ที่ทำให้แฟงเนี่ยเกิดความแบบรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ขึ้นมาเหมือนตัวเขาเองซึ่งเป็นชาร์เลอมานเขาคือชาร์เลอมานคนใหม่หรือเขาก็เหมือนซีซ่าซึ่งซีซ่าคือเนี่ยสาธารณรัฐเนี่ยเกิดความวุ่นวายเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยเขามาสงบมันก็เป็นซีซ่าเป็นทั้งชาเลมานเป็นทุกอย่างบ้าไปเลยซึ่งการที่นโปเลียนไม่ได้เคมบูบงนะเพราะหนึ่งเขาไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าแบบสมัยก่อนไม่ได้อยากแต่เห็นไหมว่าผมไม่ได้มีให้ไม่ได้มีสิทธิ์ชนชั้นสูงนะไอชนชั้นสูงยุบหมดแล้วมีแบบมีในอำเภอปกครองตามที่ดินต่างๆทุกยอมทุกคนทำงานให้รัฐไม่ได้มีการเขาเรียกไงนะไม่ได้มีการกีดกันชนชั้นทุกคนเท่าเทียมกันมีกฎหมายรองรับทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้เหมือนบูบงนะแต่กูก็เป็นเจ้านะทำให้มีชนชั้นสูงบางกลุ่มกับพวกนิยมสาธารณะบางกลุ่มก็เริ่มซื้อโอเคนะโปเลียนมันก็ใช้ได้มันดึงดูดทั้งรีพับลิกันกับนิยมกษัตริย์ได้บางส่วนแต่นั่นแหละมันก็มีบางส่วนทอยศคิดว่าไอ้เหี้ยนะโปเลียนแม่งไอ้เหี้ยเป็นจักรพรรดิมึงสู้แทบตายสู้กับออสเตรียสู้กับอังกฤษสู้กับรัสเซียเอ้าเหี้ยอยู่ดีกลายเป็นจักรพรรดิอะไรวะไม่ได้บางคนอย่างบีโดเฟนใช่มั้ยที่เคยแต่งเพลงแล้วเปลี่ยนฉีกเพลงทิ้งเลยโอ้ยเหี้ยนี่มันคนพอยศนี่หว่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เฮ้ย
อยู่บอกกรนเกียนข้าพเจ้าถูกหลอกลวงเออนี่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเกี่ยวกับการเป็นเขาเรียกว่าตาคอร์รัปชันของนโปเลียนนะซึ่งก็มีนี่เล็บทุกอย่างเลยที่มีทั้งความเป็นโรมันกับชาเลอมานนี่ความเป็นโรมันก็ชัดเจนเนี่ยอินซีแบบอินซีจักรพรรดิของโรมันเหยียบบนบัลลังก์ของซุดแล้วก็มีสัญลักษณ์ของผึ้งซึ่งเอามาแทนไอ้ดอกลิลลี่ของบูบงอะนะผึ้งเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะและความขยันขันแข็งแล้วมันก็ไปอยู่บนหลุมศพของโควิดนะมั้งรู้สึกใช่น่าชื่อโควิดมั้งคือที่หลุมศพของโควิดกษัตริย์ของชาวแฟงเนี่ยก็มีตาผึ้งอยู่นักปุเรนก็เอามาใช้แล้วก็มีไอ้เครื่องอิสเลียพรลียองเดนีเอาง่ายเลยคือมันคือสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมคือเครื่องอิสยาพรยองเดนีเนี่ยลีเทียนอัลฮอโนเนี่ยมันเป็นเครื่องอิสยาพรที่มอบไว้ทุกคนที่มีความสามารถจะได้รับมันซึ่งในยุคนโปเลียนก็คือในทหารเกินครึ่งอ่ะได้รับเครื่องนี้แต่ว่าคือยุคสมัยก่อนอ่ะไอ้พวกเครื่องราชอย่างเงี้ยมันจะได้แค่ชนชั้นสูงมันจะได้แค่แบบคุณเป็นเจ้าชายคุณเป็นอะไรเงี้ยคุณจะได้เครื่องราชได้เครื่องอะไรว่าไปได้เป็นอัศวินได้เป็นอะไรอ่ะว่าไปแต่ยุคนโปเลียนเนี่ยได้ทุกคนอย่างใครว่าไอ้ฟูเรียที่มันคิดเรื่องรู้จักฟูเรียไหมฟูเรียที่มันคิดสมการเรื่องนะอันนี้ก็ได้รู้สึกน่าได้มั้งฟูเรียหรือคนที่คิดไอ้เรื่องอาหารกระป๋องก็ได้แล้วก็มีอินนี่วงกุฎชาเลมานอ่ะชัดเจนแล้วก็นี่คาถาชาเลมานเนี่ยไอ้นี่รูปชาเลมานเลยนะคือเป็นคาถาแสดงถึงอำนาจของชาเลมานแล้วก็นี่มือแห่งความศักดิ์สิทธิ์ไอ้มือแห่งความเท่าเทียมมือแห่งยุติความยุติธรรมแสดงถึงความยุติธรรมของจักรพรรดิแล้วก็นี่พิธีปรมชาชาพิเศษก็มีนี่เอากระบี่ของชาเลมานมาใช้ด้วยซึ่งจริงของจริงป่าวไม่รู้โอเคก็เห็นว่านโปเลียนเนี่ยเล็บชาเลมานเยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวให้คุณต้นพูดต่อเลยว่าชาเลมานเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนเออโอเคขอบคุณมากครับคืออย่างเงี้ยผมก็จะย้อนกลับไปเลยอาจจะยาวหน่อยคือเรื่องของในช่วงยุคที่อาณาจักรโรมันตอนตกเสื่อมลงอย่างสูงสุดนะฮะเหล่าบาบาเรียนขึ้นมานู่นนี่นั่นอิตาลีปกครองโดยชาวเยอรมันเยอรมันลอมบาร์ดเยอรมันนู่นวิสซิกอตฮาไม่รู้เราไม่สนใจนะฮะแต่ชนเผ่าหนึ่งที่ขึ้นมาเริ่มมีบทบาทคือชาวแฟรงค์ชาวแฟรงค์คือหนึ่งในกลุ่มเยอรมันที่มีจุดตั้งต้นเดิมอยู่ประมาณแถวเบเนลักส์คือเบลเยียมลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์และบางส่วนของเยอรมนีนะฮะแล้วทีนี้หนึ่งในกลุ่มที่เริ่มมีกฎหมายใช้ก็คือกลุ่มซาเลียนอย่างที่ผมเคยเกริ่นไปในไลฟ์ที่แล้วนะฮะเริ่มมีการนุ่ยนั่นขึ้นมาหลังจากนั้นปุ๊บจักรพรรดิกษัตริย์โควิดที่หนึ่งเป็นกษัตริย์ซาเลียนได้ทำการตราประมวลกฎหมายซาลิกขึ้นมาเพื่อรวมเอาทุกๆกฎหมายที่อยู่ของชาวแฟรงค์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวและโควิดเป็นกษัตริย์ชาวแฟรงค์ทั้งปวงองค์แรกคือคำว่า King of the Frank มันเป็นตำแหน่งกษัตริย์ที่ใช้สำหรับในการแสดงฐานะนะฮะว่าผู้ได้ตำแหน่งเนี้ยเป็นผู้ที่อยู่เหนือแฟรงค์ทั้งปวงเพราะว่าระบบของอาณาจักรแฟรงค์เนี่ยให้คุณนึกสภาพเหมือนโรมันเอ็มพายศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่ยังไม่มีจักรพรรดิก็จะเป็นอาณาจักรอะไรแซกซอนมีแซกโซนี่มีบาเดนเบิร์กปะมีนู่นนี่ว่าไปมีออสเตรียทีนี้พอมีการตีขยายอำนาจนะฮะโควิดก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นคิงออฟแฟรงค์ประมาณนี้นะฮะแล้ววัฒนจักรของการมีอยู่พวกนี้คือถ้าตายปุ๊บกฎหมายสลิกก็ถูกใช้ก็คือตำแหน่งกษัตริย์แห่งแฟรงค์ก็จะถูกกระจายออกก็ลูกอาจจะได้ตรงนู้นลูกก็ได้ตรงนี้คนนั้นได้ปารีสคนนั้นได้เบอร์กันดีแยกไปนะฮะแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยรวมแยกรวมแยกรวมแยกแล้วเล่าไปเงี้ยไปเรื่อยจนกระทั่งยุคสมัยของประมาณศตวรรษที่7นะฮะก็ราชวงศ์เก่าหรือเมโลวิงเจียนเนี่ย ไม่มีอำนาจเหลือแล้วนะฮะเป็นดูนอตติ้งคิงหรือกษัตริย์มือเปล่าไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่าอำนาจได้ถูกโอนไปให้กับราชเลขานุการวังหลวงซึ่งเป็นตำแหน่งปัจจุบันเราสามารถเรียกได้เลยว่านี่คือนายกรัฐมนตรีในยุคโบราณบทบาทแม่งแทบจะเหมือนกันเป๊ะนะฮะเปแปง
ก็ได้มาเป็นราชเลขานุการเนี่ยแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับโป๊ปซาคาริอัสหรือโป๊ปซาคารีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงวะกษัตริย์มันก็ไม่มีอำนาจอ่ะจะเก็บไว้ดีหรอประมาณนี้นะฮะเสร็จปุ๊บก็มีการ จัดการบางจัดเลือกตั้งให้ขุนนางชาวแฟรงค์ตอนนั้นอ่ะเลือกเปลี่ยนขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนแล้วตำแหน่งกษัตริย์ของชาวคาโรลิงเจียนมันก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วแกก็ได้เป็น King of France จากการเลือกตั้งในครั้งด้วยเออแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีอำนาจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะแกก็เป็นผู้บริหารมาก่อนนะฮะพอถูกเลือกมาเสร็จปุ๊บแกมีลูก2คนลูกคนนึงคือคาโรมานอีกคนนึงคือชาเลมานลูกมี2คนนะฮะแล้วทีนี้สมัยก่อนเนี่ยอายุเฉลี่ยนะฮะอายุยังอยู่เฉลี่ยมันน้อยแกก็คิดเอกูก็จะตายไวตายพรุ่งอยู่แล้วเว้ยวันพรุ่งนี้กว่าจะตายก็ได้เอาไงดีว่าลูกกูเลยช่วงที่ก็เลยมีการให้ทำพิธีเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงที่เปรตแปลงได้รับการเจิมนะฮะให้เจิมลูกชายทั้งสองคนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้อาณาจักรแตกแยกเหมือนกับสมัยก่อนก็นู่นนี่น่ะว่าไปเสร็จปุ๊บเปแปลงตายคาโรมานก็ได้ปกครองฝั่งใต้เบอร์กันดีปารีสส่วนลูกชายชาเลมานถ้าผมจำไม่ผิดนะจะปกครองฝั่งเหนือพวกนอร์มังดีพวกเบอร์พวกอะไรพวกเนี้ยพวกชายฝั่งทะเลปกครองก็ปกเสร็จปุ๊บคาโรมานตายชาเลมานได้สืบทอดต่อแล้วทีนี้ชาเลมานเนี่ยมีอำนาจสูงสุดแล้วเพราะว่าไม่มีผู้สืบทอดคนอื่นเหลือก็จะเหลือแต่ตัวเองก็ได้ปกครองทั้งอาณาจักรแฟรงค์ทั้งหมดจากนั้นปุ๊บก็เลย ออกภารกิจกระจายอำนาจตัวเองและก็มีการทำลีกองกิสตาด้วยมีการตั้งมาร์คฮิสปาเนียขึ้นในแถบแนวเทือกเขาพิเรนีนะฮะเพื่อการอิทธิพลใดๆก็ว่าไปเออการอิทธิพลคนอื่นออกนะฮะป้องกันอาณาจักรตัวเองไว้แล้วก็ทำภารกิจขยายดินแดนแปลงต่างไปถึงอิตาลีได้มีการขับไล่เหล่าพวกเยอรมันนิกลอมบาร์ดออกแล้วก็ ไปช่วยโป๊ปลีโอที่3คือโป๊ปลีโอที่3เนี่ยเป็นโป๊ปได้ไม่นานเสร็จปุ๊บแม่งโดนปลดเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมันทำร้ายอ่ะนะฮะแล้วทีโป๊ปลีโอก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากชาเลมานพีซเฮลมีอ่ะกูช่วยกูด้วยแม้สูอ่ะกูจะตายแล้วเออก็เลยเดินทางจากแซซอนลมมาจนถึงโรมจริงๆก็ยังไม่ถึงอ่ะนะฮะอยู่ช่วงมันก่อนหน้ามาเคลียร์ปัญหาให้เสร็จปุ๊บพระสันตะปาปาเลโอเห็นว่าโอเคคนนี้ก็เหมาะสมเขาก็เก่งอยู่แล้วก็เลยตั้งให้ชาเลมานเป็นจักรพรรดิโรมันในช่วงยุคหลังแต่คำว่าจักรพรรดิโรมันในตรงนี้นะฮะอิมพีราตอร์โรมันนุ่มเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรมันแบบโรมันที่เราเข้าใจกันแบบสมัยก่อนแล้วนะมันเป็นโรมันแค่ในชื่อฮะมันคืออาจากชาวแฟงผสมโรมันมันไม่ใช่โรมันเพียวๆแล้วเพราะโรมันเพียวๆจริงๆนู่นไปอยู่ไบเซนไทน์แล้วนะฮะอย่างที่เรารู้กันไปอยู่ในไบเซนไทน์ยังมีล่าสัตว์นักอยู่ที่นั่นโรมันยังไม่ล่มสลายแต่ในไอโรมันที่อยู่ฝั่งตะวันตกเนี่ยมันไม่ใช่โรมันจริงๆโรมันแค่ชื่อกับตำแหน่งเป็นการแสดงออกว่าโอเคโรมสหราชอาณาจักรได้กลับมาแล้วและกลับมาโดยการกอบกู้ของชาวคริสต์เออมันมีการรวมศาสนาจักรเข้ามากับตำแหน่งกษัตริย์แล้วเออนี่คือส่วนที่มาสืบทอดต่อมาในยุโรปและเป็นการทำให้เกิดตำแหน่งจักรพรรดิที่เป็นจักรพรรดิจริงในปัจจุบันเพราะว่าในสมัยก่อนหน้านี้นะฮะช่วงที่โรมันเป็นจักรพรรดิเป็นจักรวรรดิใหม่ๆเนี่ยตำแหน่งอิมพาราตอมเป็นแค่ตำแหน่งจอมพลนะฮะมันไม่ใช่ตำแหน่งจักรพรรดิอย่างที่เรารู้กันคือจักรพรรดิอย่างออกุสตุสหรือทิเบริอุสมันเป็นจอมพลประธานาธิบดีเป็นหัวหน้านักบวชเป็นมันทุกอย่างรวมกันในคนๆเดียวเออแต่พอเป็นชาเลมานเนี่ยอิมพาราตอร์กลายเป็นบทบาทของกษัตริย์เป็นโมนาร์คเป็นคิงแต่คิงที่สูงกว่าคือเป็นอิมเพอเรอร์เออพอเสร็จปุ๊บตำแหน่งเนี้ยมันก็สืบทอดต่อไปเรื่อยๆจนไปสุดอยู่ที่ออตโต้ที่1
คือตำแหน่งอิมไอจักรพรรดิโรมันอ่ะยังสืบทอดต่อเออส่วนตำแหน่งกษัตริย์ชาแฟงก็หมดความสำคัญลงหลังจากยุคหลุยผู้ใจบุญนะฮะพอหลุยผู้ใจบุญตายปุ๊บตำแหน่งกษัตริย์ชาแฟงมันหมดความสำคัญลงและตำแหน่งจักรพรรดิโรมันก็มาแทนแล้วก็จะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยออโต้ก็ได้ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิโรมันแบบเต็มๆอย่างที่เรารู้จักกันเนาะคือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มจากออโต้ที่1นะฮะแล้วทีนี้นโปเลียนมากับชาร์ลมานยังไงก็ความหลงไหลอะฮะเพราะชาร์ลมานถือว่าเป็นไอดอลของชาวฝรั่งเศส พออะไรก็เนี่ยตีขยายอำนาจดินแดนออกไปไกลจนถึงดินแดนเยอรมันไปปราบพวกอาวาคือพวกฮังการีไปปราบพวกคนเถื่อนในคาบสมุทรอิตาลียิ่งใหญ่อลังการสมพระเกียรตินโปเลียนก็อยากเอาอย่างนั้นบ้างก็เท่อะครับใครบ้างไม่อยากเบียวอ่ะคนเท่ๆใช่ไหมสมัยก่อนดูในเมสแล้วก็เบียวนะฮะนโปเลียนก็แบบนั้นแต่ไม่นโปเลียนไม่ใช่เบียวโอตาคุเก็บตัวในบ้านนโปเลียนออกมาร่ำเรียนเข้าโรงเรียนทหารใช่ไหมแอนนาโปเข้าโรงเรียนทหารเนาะใช่ใช่เออเข้าโรงเรียนทหารเติบโตแล้วให้การงานจะเลื่อนลอยตามพระบาทจักรพรรดิแฟรงค์โรมันชาเลอร์มานก็เดินดำเนินการไปเรื่อยทีนี้พอนโปเลียนมีช่องทางเนี่ยก็เริ่มเจริญรอยตามระบอบโรมันไปจนถึงชาเลมไปถึงชาเลอร์มานก็มีการตั้งระบบกงสุลขึ้นมาในทีแรกตั้งระบบกงสุลเสร็จปุ๊บความวุ่นวายมันไม่จบลงนะฮะความวุ่นวายไม่จบลงเพราะว่าภายนอกมันยังเยอะแล้วก็ฝ่ายกษัตริย์นิยมแม่งไม่โอเคมันยังเป็นสหายอยู่กูไม่โอเคกับมึงหรอกก็เลยเกิดการความพยายามปองดองที่นับว่าเป็นการพลิกผันนอกความเป็นสหายไปเลยคือการแท้สุดมาลงเอยที่การเป็นจักรพรรดิการเป็นจักรพรรดิคือการแสดงถึงการรวมกันของสองอำนาจคือสหรัฐและการเป็นกษัตริย์นิยมถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้ในรัฐธรรมนูญปีที่10ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือรัฐธรรมนูญฉบับจักรวรรดิอะเขียนไว้ในมาตราที่1บทที่1ว่ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจะถูกสืบทอดต่อโดยจักรพรรดินี่คือมาตรา1มาตรา2ก็คือกงสุลนโปเลียนจะได้เป็นจักรพรรดิมาตราที่1เขียนแบบนี้หมายความว่าจักรวรรดิฝรั่งเศสเนี่ยที่สถาปนาโดยนโปเลียนเนี่ยเป็นการสืบทอดมาจากสาธารณรัฐและด้วยวิธีการนี้นะฮะด้วยการที่นโปเลียนเองก็ใช้ประชามติใช้ยติใช้การโหวตของสภาขึ้นมาเป็นจักรพรรดิเนี่ยมีเลยมีตำแหน่งเรียกขานหรือพระนามเรียกขานที่เราใช้กัน His Imperial Majesty นะฮะอะไรแบบเนี้ยนโปเลียนเรียกว่าด้วยพระคุณของพระเจ้าและรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจักรพรรดินโปเลียนที่1แห่งชนชาวฝรั่งเศสซึ่งจักรพรรดิแห่งชนชาวฝรั่งเศสเนี่ยเป็นการเลียนแบบชาร์ลมานมาเลยตรงๆส่วนด้วยรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเนี่ยการแสดงว่าโอเคฉันมาจากประชาชนกูไม่ได้มาจากพระเจ้าแบบไอ้พวกอังกฤษที่อยู่บนเกาะมันทำกันหรือยังพวกออสเตรียหรืออะไรพวกนี้ทำกันฉันมาจากประชาชนเออหรือพวกโบบองอะไรแบบเนี้ยเรามาจากประชาชนตำแหน่งกษัตริย์ชอบแล้วชอบแล้วด้วยอำนาจของประชาชนซึ่งตลอดมาในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เคยมีการใช้นามเรียกขานว่าด้วยพระคุณของพระเจ้าและรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐมาก่อนมีแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าเอลิซาเบธแห่งอะไรอ่ะราชาจักรสาราชาจักรบริเตนใหญ่ไอแลนด์อะไรพวกเนี้ยนะฮะนโปเลียนคือคนแรกซึ่งกลับว่าโอ้ฉันนี่แหละกูมาจากประชาชนเนี่ยเห็นไหมกูก็มีประชาชนในชื่อเออนี่คือการเชื่อมโยงอำนาจทั้งสองเข้าด้วยกันเพราะถ้าไม่อย่างนั้นอำนาจเก่าก็ไม่พอใจอำนาจใหม่ก็ยังจะเละมันก็จะต่อไปเรื่อยๆก็จะเกิดความวุ่นวายไม่สิ้นสุดนี่คือสิ่งเดียวที่นโปเลียนทำได้ในตอนนั้น มันก็เป็นการเลียนแบบต่อๆกันมานะฮะ นโปเลียนก็ถือว่าตัวเองก็สืบทอดให้ชาร์ลมันโรมันเนาะประมาณนี้เพราะตอนเขาเทคโอทหรือให้สัตยาบันต่อตอนเป็นไอ้อะไรนะตอนในพิธีบรมราชาภิเษกอะพิธีพิเศษเออไม่ได้เหมือนในหนังนะที่มึงไปอะไรวะด้วยความมงกุฎแล้วก็น่าเกลียดมากอะไรวะพูดอะไรของแม่งไม่รู้ในหนังอ่ะบอกกูใหญ่กูห้าวในหนังบอกว่านี้แต่คือเรื่องจริงเขาประมาณว่าธรรมนูญ
ไทยปกป้องกับทำนองฝรั่งเศสทำเพื่อประชาชนฝรั่งเศสทำพูดอย่างนี้นะไม่ได้พูดถึงพระเจ้าไม่ได้พูดถึงพระเจ้าเลยมั้งในทำเต็มไม่ได้แต่ไม่ได้ห้าวในหนังนะโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้จักรพรรดิและการปฏิวัติถามว่าพลนโปเลียนเป็นจักรพรรดิแล้วไงต่ออ่ะใช่มันมีสงครามอุ่นไว้อีก10กว่าปีใช่อันนี้รู้กันว่านโปเลียนก็ทำสงครามไปเรื่อยตามพลวัตการเมืองที่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเลยทำให้เกิดสงครามอ่ะแต่ถามว่าแล้วดินแดนที่นโปเลียนเข้ามีอิทธิพลอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคือก่อนหน้านี้ในช่วงสงครามประเทศฝรั่งเศสอ่ะมันก็ฝรั่งเศสก็ขยายอิทธิพลเข้าไปในฮอลแลนด์ในอิตาลีในสวิตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันก็มีการตั้งไอ้พวกนี้มาแล้วซิสเตอร์รีพับลิกหรือไอ้สาธารณรัฐน้องสาวของฝรั่งเศสซึ่งก็มีโมเดลการปกครองแบบฝรั่งเศสมีรัฐบาลกลางมีธรรมนูญในการปกครองประเทศมีการบททาสที่ดินอะไรให้ความมีการรับรองสิทธิมนุษยชนอะไรว่าไปตามแนวทางฝรั่งเศสเป๊ะๆ เลยแต่บางครั้งเนี่ยมันไอ้รัฐบาลสาธารณรัฐในบางที่เนี่ยมันราดิคอลไปค่อนข้างหลายที่นะเช่นในสวิตเงี้ยซึ่งคนไม่ค่อยโอเคกับระบบสาธารณรัฐพอมายุคนโปเลียนเนี่ยมันเป็นการทานฟอร์มใหม่ให้ในการปกครองเนี่ยมันอาจจะปรับไปตามพื้นที่มากขึ้นเช่นในอิตาลีใช่ไหมก็มีการนโปเลียนเป็นกษัตริย์ที่อิตาลีนะนั่นแหละมันเดินมาชันเคมาชันเรือมามันเดินมาแล้วก็หรือในสวิตเงี้ยนโปเลียนก็ไปกลายเป็นผู้ไก่เกียร์หรืออย่างในเยอรมันอะไรก็ว่าไปได้มีการอัปเดตได้มีการอัปเดตเขาเรียกไงนะอัปเดตรัฐดังกล่าวหลายๆที่ให้เป็นอาณาจักรปกครองหรือร่างแผนที่แล้วมันใหม่แล้วก็ว่าไปแต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะคือแต่ละที่อย่างเช่นโปแลนด์เงี้ยชนชั้นสูงมีอำนาจมากนโปเลียนก็ไม่ได้ไปริบอำนาจชนชั้นสูงอะไรแต่สิ่งที่นโปเลียนทำอ่ะคือทำเหมือนกับที่ไอแนวทางสาธารณรัฐมันทำเลยคือการทำให้ทางยุโรปเนี่ยมีโมเดลการปกครองแบบฝรั่งเศสคืออย่างในยุคสาธารณรัฐอ่ะมันเผยแพร่อิทธิพลได้แค่ในอิตาลีหรือฮอลแลนด์ใช่ไหมยุคนโปเลียนมันไปไกลแบบคราวนี้ไปทั้งยุโรปเลยอ่ะทำให้แนวทางทั้งยุโรปเนี่ยเป็นตามแบบฝรั่งเศสคือมีนั่นแหละมีรัฐบาลเดียวมีกฎหมายชัดเจนมีการรองรับสิทธิมนุษยชนซึ่งถามว่ามันอยู่ได้นานไหมอาจจะได้ไม่นานแต่ว่ามันเป็นเหมือนอินสปิเรชันและมันกลายเป็นไอเดียให้คนในยุโรปรู้ว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้มันก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะรวมถึงการนี่ด้วยการปลดทาสติดที่ดินซึ่งนโปเลียนทำทุกที่เลยที่เข้าไปยึดซึ่งมีที่เดียวที่ไม่ทำคือรัสเซียทั้งแมงบ่อยแมงไปเพราะรัสเซียไม่ได้โดนนโปเลียนยึดใช่ไหมล่ะแต่อย่างบัตเซียก็ไม่มีทาสติดที่ดินออสเตรียตอนนั้นก็ไม่มีคือไม่ใช่อะไรหรอกคือที่นโปเลียนมันสั่งให้ปลดทาสติดที่ดินน่ะเหตุผลข้อแรกเลยคือมันจะมาเข้าระบบเกณฑ์ทหารก็มันง่ายดิเออแต่การปลดทาสที่ดินทิ้งเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าคราวนี้ทุกคนมันกลายเป็นแรงงานเสรีแล้วมันทำอะไรก็ได้จะไปเป็นพ่อค้าจะไปปลูกผักจะไปอะไรก็นี่คือเรื่องกูแล้วนอกจากนี้เนี่ยโบสถ์ในพื้นที่ที่นโปเลียนยึดครองเนี่ยมันยังสูญเสียอิทธิพลไปเยอะมากแต่ก่อนมันยังมีรัฐสังคมณฑลใช่ไหมล่ะรัฐแบบรัฐบิชอปรัฐอะไรเงี้ยมายุคนโปเลียนมึงไม่ต้องมีแล้วไอ้เหี้ยมึงโบสถ์มึงก็อยู่ภายใต้รัฐไปอ่ะเออบิชอปลิกคือแต่ก่อนโบสถ์มีสิทธิ์มีทั้งเรื่องการรวมถึงเรื่องสูติบัตรเรื่องการแต่งงานคุณต้องมาจดที่โบสถ์มายุคนโปเลียนมึงยกเลิกเลยโบสถ์ไม่มีสิทธิ์แล้วอ่ะกลายเป็นรัฐบาลมีสิทธิ์ตอนนี้วุ่นวายเลยซึ่งเอาจริงอ่ะไอแนวทางที่นโปเลียนทำอยู่เนี่ยมันก็ดำเนินตามรอยแนวทางที่ประเทศฝรั่งเศสทำตั้งแต่ช่วงสงครามปฏิวัติแหละอันนี้คือมันทำตามเป๊ะเลยแต่อาจจะมีหัวของรัฐบาลอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นกษัตริย์เป็นอะไรก็ว่าไปแต่โครงสร้างของรัฐบาลน่ะเหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งอาจจะบางที่อาจจะไม่เหมือนแต่ว่าโดยรวมมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นทรงๆนี่แหละคล้ายๆกันสำหรับชนชั้นสูงในยุคนโปเลียนมันก็มีชนชั้นสูงนโปเลียนก็ต้องการโนเบิลอีลิทขึ้นมาเพื่อค้ำจุนระบบของตัวเองแต่ชนชั้นสูงของนโปเลียนเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันคือชนชั้นสูงใหม่ชนชั้นสูงใหม่คืออะไรเอาจริงๆเนี่ยในทหารเกินครึ่งก็คือเอาง่ายเลยคือเป็นผู้ที่มีทำคุณประโยชน์แก่จักรวรรดิซึ่งไม่ใช่โดยสายเลือดแล้วว่าเฮ้ยผมเป็นลูกของดยุคแห่งนู่นลูกของดยุคแห่งนี้ครับไม่ใช่แหละคุณต้องทำประโยชน์ให้รัฐซึ่งถามว่าชนชั้นสูงเก่าที่กลับมามันก็มีตำแหน่งไหมมีเหมือนเดิม
แต่คุณก็ต้องทำงานรับใช้รัฐไม่ใช่ว่าจะมานั่งตีพุงกินภาษีอะไรไม่ใช่ละไม่เหมือนเดิมละเนี่ยยุคนโปเลียนได้เอาชนสูงกลับมาในฎีกาตอนคริสต์ศักราช1808เนี่ยได้มีการตั้งตำแหน่งในยุคเจ้าชายเขากันเหมือนเดิมชนสูงต้องเข้าใจก่อนว่าชนสูงในยุคเก่ายุคบูบงในยุคทั้งยุโรปอ่ะมันจะมีที่ดินมันจะมีที่ดินเป็นบรรดาศักดิ์ใช่ไหมคล้ายๆของไทยแหละมีที่ดินเป็นบรรดาศักดิ์อย่างเช่นในยุคแห่งเบอร์กันดีอ่ะพี่ก็บอกอยู่มึงคุมเบอร์กันดีแต่พอมายุคนโปเลียนอ่ะชนสูงก็เป็นเหมือนไทเทนเฉยๆอ่ะซึ่งแต่ละไทเทนก็จะได้เงินจากรัฐบาลแต่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการครอบครองดินแดนแต่อาจจะมีบางคนที่นโปเลียนแม่งรักจริงเช่นไอ้พวกจอมพลทั้งหลายแหละไอ้พวกนี้อาจจะดินแดนเช่นไอ้มูราเงี้ยมึงน้องรักกูไปมึงปกครองนี่หรือเบตเยนะมึงเป็นในชาเทลมึงไปคุมตรงนี้นะเป็นเจ้าชายตรงนี้อ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่น้อยมากที่นโปเลียนจะให้ดินแดนส่วนใหญ่ก็ให้แต่ไอ้พวกลูกรักเขาอ่ะไอ้จอมพลทั้งหลายแหละซึ่งอ่ะอันนี้ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีเขาเรียกไงนะอาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากหมายถึงว่าชนชั้นสูงอ่ะมีแต่ว่าไม่ได้บทบาทเหมือนยุคก่อนเนี่ยชนชั้นกลางก็มีบทบาทมากขึ้นในยุคนโปเลียนก็ประมาณนี้ฮะมีอะไรเสริมไหมคุณต้นคือจะพูดงี้ว่าการไม่ว่านโปเลียนพยายามจะกระจายความรุ่งโรจน์หรือ civilization นะการมีศิวิไลเนี่ยออกไปในยุโรปแต่โดยรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเองนะฮะณตอนนั้นเป็นรัฐธรรมนูญค่อนข้างรวมศูนย์คือนโปเลียนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ไอแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงสงครามที่แบบมันต้องทำต่อเนื่องนะฮะผมค่อนข้างมั่นใจว่าหลังพอถ้านโปเลียนชนะนะในเคสเนี้ยแล้วแบบตั้งตัวได้อาจจะมีรัฐธรรมนูญที่ค่อนข้างกระจายศูนย์มากขึ้นเห็นได้จากในบทขยายเสริมในช่วงปี1815ซึ่งเป็นสงครามร้อยวันที่นโปเลียนกลับขึ้นมานะฮะนโปเลียนได้ฝากให้ขุนนางคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วผมไม่ได้หาชื่อนะฮะได้ตรากฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมาโดยจะมีประมาณว่าการกระทำขึ้นมาของฝรั่งของนโปเลียนเนี่ยคือการเข้ามาจัดการคอมบายในประเทศซึ่งเป็นคำขอของรัฐบาลสาธารณรัฐในตอนนั้นและการกระทำดังกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อการสร้างความศิวิไลโดยการสร้างความศิวิไลพวกนี้เกิดจากการที่เราเนี่ยจะต้องให้สิทธิเสรีภาพกับมนุษย์และปกป้องมันไว้นี่คือสิ่งที่เขียนในมาตราเสริมหนึ่งปี1815นะฮะคือแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการให้อำนาจกับสภาล่างมากขึ้นก็เป็นไปตามลำดับถ้านโปเลียนชนะนโปเลียนก็จะมีอาจจะมีตำแหน่งนายกก็ได้นโปเลียนอาจจะกลายแบบเอ็มเพอเรอร์ที่แบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่แบบสูงสุดไปเลยในประวัติศาสตร์ณตอนนั้นคือมันก็จะมาเข้าอยู่ในคำถามซึ่งผมเคยถามไปเนาะในไลฟ์แรกนะฮะว่านโปเลียนทรยศการปฏิวัติหรือเปล่าทั้งใช่และไม่อะไรแล้วผมตอบงี้เนาะใช่และไม่ใช่คืออะไรนโปเลียนได้เป็นจักรพรรดิอะนั่นคือใช่เพราะว่าสหรัฐมันเจริญรอยตามแบบต้องไม่ใช่กษัตริย์แค่นั้นเลยคุณต้องไม่ใช่กษัตริย์คุณจะเป็นอะไรก็ได้คุณจะเป็นดีเลกตัวคุณจะเป็นประธานสมัชชาชาติหรือคุณจะเป็นประธานดีคุณจะเป็นอะไรก็เรื่องของคุณต้องไม่เป็นกษัตริย์นี่คือหลักสหรัฐไม่ฮีเรดิตี้อ่ะไม่สืบทอดสายเลือดอ่ะไม่สืบคุณต้องเลือกมาแต่สถานการณ์ในฝรั่งเศสมันไม่ได้ให้ขนาดนั้นเพราะถ้างั้นโหคุณแบ่งประเทศไปเลย2ส่วนอ่ะส่วนล่างคุณก็ให้พวกขวาเก่าข้างบนก็ให้ซ้ายใหม่แต่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แนวทางนะแล้วนโปเลียนเป็นนักปฏิบัตินิยมเป็นนักอำนาจนิยมและเป็นนักปฏิบัตินิยมนักปฏิบัตินิยมคืออะไรคือพรากมาติกอ่ะฮะคือคนที่จะเน้นหลักการที่ปฏิบัติได้จริงไม่ใช่แค่แบบสวยหรูอย่างเดียวต้องปฏิบัติได้จริงและต้องเข้ากับการนั้นนั่นคือนักปฏิบัตินิยมนโปเลียนเป็นหนึ่งในนั้นนโปเลียนคือหนึ่งในกลุ่มนักปฏิบัตินิยมคือจะเป็นอะไรมาก่อนไม่สำคัญหรอกเป็นทหารอะไรมาก่อนไม่สำคัญแต่สิ่งที่แกทำคือเพื่อทำให้ฝรั่งเศสไปต่อได้และเคสนี้ผมจะแบบพูดนอกเรื่องนิดนึงเคสนี้รวมไปถึงกรณีหยวนซื้อไข่ด้วยนะฮะเคสนี้รวมไปถึงนี่ด้วยเดี๋ยวไม่รู้ล่ะอาจจะมีใครสักคนมาพูดถึงหยวนซื้อไข่ว่าทำไม
ทำไมถึงสามารถเรียกได้ว่าโยชิคายเป็นนักโปเลียนแห่งจีนแห่งแผ่นดินจีนเอออันนั้นเอาไว้ชาติหน้านะฮะแต่นี่คือเคสนักโปเลียนในฐานะนักปฏิบัตินิยมมันเลยเป็นคำตอบว่าไม่ด้วยเพราะว่าสิ่งที่นักโปเลียนทำคือมันเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถรักษาสาธารณในรูปแบบที่มันควรจะเป็นได้กูต้องเปลี่ยนใหม่นักโปเลียนเลยเขียนในมันก็เลยมีอยู่ในมาตราที่1บทที่1ว่ารัฐบาลสาธารณจะได้รับการดูแลสืบต่อโดยจักรพรรดิเป็นการบอกว่าเนี่ยจักรวรรดิเนี้ยสืบทอดอำนาจสาธารณรัฐมาเพื่อทำหน้าที่ต่อในฐานะรัฐบาลฝรั่งเศสชุดมาเออเพราะถ้าไม่อย่างนั้นไม่ไหวเละแน่ๆโหเดี๋ยวก็มีเคาน์เตอร์รีวอลูชั่นแบบฝ่ายขวามั้งมีฝ่ายกษัตริย์นิยมบูบงขึ้นมามีปฏิวัติช่วงหนึ่งอะแถวๆตรงชายฝั่งฝรั่งเศสมันจะไม่ได้ที่ไหนอ่ะแล้วก็โดนตีแตกอ่ะวงดีเลยน่าจะเคสนั้นแหละเออมันอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งเดียวที่นโปเลียนจะทำได้ถ้าไม่ทำเงี้ยโหเละอ่ะคุณเอ้ยฝรั่งเศสมันตั้งไข่อ่ะเป็นสาธารณใหม่อ่ะเออแล้วก็นโปเลียนก็ได้มีการตั้งให้หลายๆที่เนี่ยมีรัฐธรรมนูญของตัวเองตัวอย่างเช่นที่ผมคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนนะคือสวิตเซอร์แลนด์รัฐธรรมนูญเดิมของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจกับสภาแบบซัดซุงหรือสภาสหพันธ์เยอะมากนโปเลียนแม้ที่เป็นผู้ไก่เกี่ยนโปเลียนคือสภาคองเกรสเวียนนาเป็นผู้ทำหน้าที่ไก่เกี่ยแทนเออแสกซัดซุงมีอำนาจมากรัฐบาลมีอำนาจน้อยนะฮะเป็นซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่นโปเลียนเนี่ยเป็นผู้ดูแลในการออกแบบขึ้นมาแต่ทีนี้มันเกิดสงครามช่วง1847นะเรียกสงครามแยกสหพันธ์แยกแดนหรือซอนเดอร์บุนวอร์ซอนเดอร์บุนคริกนะฮะพอเสร็จปุ๊บในช่วง1848สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยเอารัฐธรรมนูญนี้มาแก้ใหม่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ยังใช้อยู่ปัจจุบันนะ200กว่าปีมาเนี่ย1ฉบับนี้ยังใช้อยู่คือฉบับที่เรียกว่าเป็นฉบับการฟื้นฟูสหพันธ์สวิตใหม่เลยไม่ใช่คำนี้เนาะเออเป็นการฟื้นฟูใหม่แล้วทำหนูยังใช้อยู่แล้วก็ใช้ระบบดิเลกตัวระบบที่คล้ายๆกับสมัยฝรั่งเศสดิเลกตัวเลยแต่ว่าเวิร์กอยู่ได้ตลอดตั้งแต่1848จนถึงทุกวันนี้นะฮะนั่นคือสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในนั้นแล้วคอนเซปต์เรื่องของการมาด้วยพระคุณของพระเจ้าและธรรมนูญสาธารณรัฐเนี่ยก็ยังมีใช้อยู่บ้างอย่างเช่นในกรณีจักรพรรดิแห่งบราซิลก็จะแบบby the grace of god ด้วยพระคุณของพระเจ้านะฮะแล้วก็การประกาศอันเป็นหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนจักรพรรดิอันมาจากรัฐธรรมนูญแห่งบราซิลอะไรแบบเนี้ยหรือแบบด้วยพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ประสงค์ของชาติก็คือนโปเลียนที่3และกษัตริย์แห่งอิตาลีก็ใช้เหมือนกันเริ่มมีการใช้อย่างเงี้ยต่อมาเพื่อมีการบอกว่ากษัตริย์อ่ะไม่ได้มาด้วยพระคุณของพระเจ้าอย่างเดียวแต่เป็นประสงค์ของผู้คนทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้พาผู้นี้ขึ้นมาให้เป็นกษัตริย์เป็นการเชื่อมโยงทั้งศาสนาจักรและอาณาจักรเข้าด้วยกันในแบบนึงเนาะอันนี้คือสิ่งที่นโปเลียนได้ฝากไว้ในยุโรปในช่วงในหลังจากนี้เป็นต้นมานโปเลียนอาจจะเป็นนายพลที่ดีเป็นนู่นคนนี้ที่ดีเนาะแต่ว่าบางครั้งประวัติศาสตร์ก็ทำร้ายบุคคลคนหนึ่งมากเกินไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะเราแซวนโปเลียนนั่นเออแซวได้ฮะสนุกผมก็แซวกันบ่อยๆนะแซวไปถึงคนที่ใช้ชื่อนโปเลียนอย่างแอนนาโปด้วยนะฮะเราก็แซวกันเออแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะจำไว้เสมอเลยคือเมื่อคุณจะแซวแค่ไหนคุณอย่าลืมว่าเบื้องหลังก่อนหน้านี้เขาเป็นอะไรมาก่อนคือผมก็เลยแบบโอเคก็แซวเล่นนะสนุกขำๆแต่เราก็รู้ว่านโปเลียนคือคนที่วางรากฐานให้ยุโรปยุคใหม่เออยุคหลังจากเนี้ยแล้วก็เกิด1848และเกิดลัทธิชาตินิยมขึ้นมาหลังจากนั้นเอออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมพูดย่อๆคือเอาง่ายอันที่คือนโปเลียนช่วงที่เนียที่อ่ะฟาสต์โฟร์ดไปเลยคือมันแพ้ใช่ไหมกลับมาใหม่อีกรอบนึงตอน1815คือพอกลับมาครั้งเนี้ยมันอะไรมันก็ฉุกละหุกไปหมดอะแต่นโปเลียนก็ต้องการกอบกู้ความนิยมให้มันเหลวที่สุดทำไงอ่ะนโปเลียนก็หันไปจับขั้วที่เขาไม่เคยจับมาก่อนคือขั้วเสรีนิยมถามว่าทำยังไงก็คือมันจะมีการ
มันไม่ใช่รัฐธรรมนูญแล้วนะเป็นฎีกา1815คือมันไม่ได้ผ่านสภาผ่านอะไรเลยมันรีบร่างๆมาภายใน100 วันนั่นแหละเพื่อปกครองหลักๆเลยคือมีเสรีภาพในสื่อมวลชนก็คือนโปเลียนจะไม่คุมสื่อแล้วเออแล้วก็สามารถมีการดีเบตด้านการเมืองได้เอาง่ายๆเลยหลักๆแค่ประมาณนี้แต่เรื่องอื่นจะคล้ายเดิมนะรวมถึงมีการเลือกทาสด้วยก็คือไอ้ทาสในเฮติอ่ะไม่ต้องมีแล้วไอ้ทาสในอเมริกาเงี้ยแต่นั่นแหละคือไอ้เอฟเฟคช่วงนี้มันน้อยเกินไปเพราะว่านโปเลียนมาครองราชย์แป๊บเดียวนั่นแหละสุดท้ายก็กลายเป็นบูบงเดิมซึ่งไอ้เรื่องบูบงเนี่ยคือเรื่องนี้ก็น่าสนนะเรื่องบูบงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ว่าบูบงยุคหลังนะคือสรุปก็คือคุณต้นแกสรุปไปแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมอันนี้สรุปของใช่จบให้เลยก็คือง่ายๆเลยสรุปอันนโปว่าไงชีวิตสรุปคือนโปเลียนอ่ะเป็นความเห็นอันนโปก็ได้นโปเลียนอันนี้ผมเอามาจากหนังสือแล้วก็อาจจะมีความเห็นผมก็คือนโปเลียนอ่ะมันขึ้นมามีอำนาจในช่วงสงครามปฏิวัติใช่ไหมในช่วงที่บ้านเมืองมีความวุ่นวายอะไรมากมายอ่ะแล้วนโปเลียนก็ได้กลายเป็นกงสุลซึ่งในช่วงที่เป็นกงสุลเนี่ยคือหลายคนก็มองเขาเป็นฮีโร่เป็นรัฐบุรุษเป็นผู้สร้างสรรค์เอาง่ายเลยมีการร่างประมวลกฎหมายนโปเลียนขึ้นมาซึ่งก็เป็นรากฐานให้ประมวลกฎหมายแนวแบบรายอักษรทั้งโลกเลยนะของไทยก็ใช้ประมวลกฎหมายแบบนี้นะแน่นอนว่ามีการปองดองกันด้วยระหว่างฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาในช่วงนั้นมีการไปรูปต่างๆมากมายไปรูปทางสังคมจนกระทั่งมาถึงคริสต์ศักราช1804ใช่ไหมแล้วปุเรียนก็ได้กลายเป็นจักรพรรดิซึ่งในช่วงที่เขาเป็นจักรพรรดิเนี่ยเขาอาจจะมีความหลงลืมอะไรไปบ้างเขาเริ่มสู้เพื่อราชวงศ์เขาเราเริ่มสู้เพื่อตัวเขาเองอะไรมากขึ้นนะแต่ไปเสพไม่ได้ว่าคือเอาง่ายคือโกของการเป็นฝรั่งเศสอะตั้งแต่1789ถึง792เนี่ยมันคืออะไรมันคือการปลดปล่อยยุโรปแต่ชนชั้นสูงซึ่งถามว่านโปเลียนทำกันไหมมันทำในบางข้อทำในหลายข้อแหละเอาง่ายเลยคือเรื่องทาสติดที่ดินเรื่องนี้สำคัญมากเลยคือทั้งยุโรปตอนนั้นน่ะไม่มีทาสติดที่ดินและไม่มีไพ่และยังเป็นรัสเซียยังเป็นที่เดียวคือรัสเซียที่รัสเซียจะคงมีต่อไปซึ่งมันส่งผลอย่างมากต่อยุโรปในอนาคตเพราะทุกคนกลายเป็นเสรีชนและมีกฎหมายคุ้มครองไปเลยคราวนี้มันก็เลยส่งผลให้ยุโรปเนี่ยมันดุดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากนโปเลียนไปแล้วซึ่งนโปเลียนอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้มันอาจจะใหญ่ได้ไพ่เป็นทหารก็ได้อะแต่ว่าผลพลอยได้ท้ายสุดเนี่ยเออมันทำให้เศรษฐกิจผลพลอยได้เศรษฐกิจของยุโรปอ่ะมันดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่ดีขึ้นดิมันเข้าสู่ปฏิวัติอุตสาหกรรมได้เร็วขึ้นตามแบบอังกฤษแล้วก็มีความเสมอภาคมันก็ทำให้เกิดรัฐรูปแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งมีรัฐบาลกลางรัฐธรรมนูญรวมถึงให้เกิดแนวคิดชาตินิยมในเยอรมันอิตาลีทำให้เกิดแบบสำนึกความเป็นชาติมากขึ้นในสองประเทศนี้ในสองรัฐนี้คือท้ายสุดเนี่ยมันก็เลยทำให้ชนชั้นกลางเนี่ยขึ้นมีอำนาจมากขึ้นคือเขาก็เรียกคือไอ้พวกมาร์กอาจจะไม่ชอบถึงพวกสังคมนิยมอาจจะไม่ชอบว่าเฮ้ยไอ้ปฏิวัติเนี่ยมันเป็นปฏิวัติของชนชั้นกลางมันเอาง่ายเลยมันคือการเอาชนชั้นสูงออกเอาชนชั้นกลางมีอำนาจแทนซึ่งในถ้ามองในมุมมองนั้นมันก็ใช่เพราะว่านับตั้งแต่ยุคนโปเลียนเป็นต้นไปเนี่ยชนชั้นกลางขึ้นมีอำนาจมากขึ้นกลายเป็นทุนนิยมกลายเป็นไรไปแล้วแต่คือง่ายๆเลยมันก็เข้ากับอีหลบการปฏิวัตินั่นแหละคือ1792ถึง1798เอ้ย1789ถึง1792เนี่ยคอนเซ็ปต์มันคืออย่างนี้นะมันคือทำไงก็ได้อะมึงเอาชนชั้นสูงออกอะเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่ขึ้นมามีอำนาจนั่นแหละก็คือไปถึงชนชั้นกลางซึ่งไอ้เรื่องคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมมันก็จะเป็นอีกยุคหนึ่งซึ่งผมจะไม่พูดถึงนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญตรงนี้คือจะมองสุดท้ายสุดเนี่ยนโปเลียนเนี่ยมันอาจจะคือมันต่อต้านเสรีนิยมนะนโปเลียนเนี่ยคือมันไม่ได้เอ้ยพวกมึงอยากให้มีเลือกตั้งอยากให้มีรัฐสภาเหรอรัฐสภามีแหละแต่มึงเป็นหุ่นเชิดกูอ่ะคือจะมองว่านโปเลียนต่อต้านไหมแต่การปฏิวัติมันก็ไม่ใช่เพราะว่านโปเลียนใช้การปฏิวัติเป็นเครื่องมือในหลายๆอย่างซึ่งนโปเลียนอาจจะมี mindset อยากปลดปล่อยทั้งยุโรปจริงๆก็ได้เราไม่รู้หรือแม่งอาจจะอยากเบียวจักรพรรดิกูอยากมีอำนาจแล้วก็ใช้ไอ้การปฏิวัติเป็นเครื่องมือมันก็เป็นไปได้แต่ผลที่ออกมามันเห็นชัดเจนว่ายุโรปอ่ะมันไปเขาเรียกไปข้างหน้ามากขึ้นคือสุดท้ายอ่ะสรุปก็คือผมก็จะไม่สรุปว่านโปเลียนเนี่ยเป็นผู้ทำลายหรือเป็นผู้รักษาการปฏิวัติแต่นโปเลียนอ่ะเขาเรียกไงนะใช้การปฏิวัติให้เป็นประโยชน์มันเปลี่ยนยุโรปไปใช้พลังของการปฏิวัติเนี่ยเปลี่ยนยุโรปใหม่
ให้เป็นแบบที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากนโปเลียนซึ่งจิตใจนโปเลียนผมไม่รู้หรอกมันอาจจะเฮียอาจจะดีอาจจะอยากได้ทหารได้เยอะอะไรของมันไม่รู้นะแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยยุโรปเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะมันอันนี้ประมาณนี้นะฮะส่วนในเรื่องไอ้สังคมนิยมเดี๋ยวแม่ผมไม่พูดเพราะว่าผมยังไม่เชี่ยวชาญทุกนี้อันนี้ก็เป็นอ้างอิงที่ผมเอามาก็มาจากหนังสือ4เล่มนี้ส่วนใหญ่ใครสงสัยว่าไอ้เหี้ยนี่มันนั่งเทียงเขียนมาเปล่าวะไม่ใช่นะเออโอเคฮะโอเคมาดูเม้นดีกว่าแล้วก็disclaimer นะฮะโอ้โหจริงๆต้องพูดแต่แรกเราพูดทีหลังไม่เป็นไรนะฮะที่ทั้งหมดที่มาเนี่ยเป็นวิธีการตีความอย่างหนึ่งของกลุ่มพวกเรานะฮะเราอย่ายึดถือพวกเราเป็นสารณะอย่ายึดถือพวกเราว่าเป็นแบบความรู้สูงสุดอย่านะครับผมขอถ้าแบบคุณอยากจะคิดต่างหรือคิดเหมือนกับเราอันนี้คุณจะต้องไปศึกษาแล้วก็ตีความด้วยวิธีการของตัวเองใช้วิจารณ์ตัวเองตีความขึ้นมาจากหลักฐานจากนู่นนั่นจากความเข้าใจตัวเองจากนู่นนั่นมาไปนะฮะอย่าเชื่อเราเป็นสาระเด็ดขาดขอให้ฟังไว้เป็นด้านหนึ่งแล้วกันเนาะของกลุ่มผู้ศึกษาในกลุ่มแวดวงประมาณเนี้ยว่าเออมีคนคิดประมาณนี้เหมือนกันเออสำหรับผมว่านโปเลียนคือหนึ่งในแรงขับดันสำคัญเลยแหละเพราะใน1848นี่คือแบบโหการปฏิวัติแบบครอบคลุมเกือบทั้งยุโรปเลยอย่างสาวฝรั่งเศสยูนัสเซอร์หรือเปล่าครับถ้าคุณไม่ติดใจเรื่องการใช้ปลอดก็สวยครับใช้ปลอดเหรอจริงๆหลังจากนั้นไปแล้วนะจริงมีการใช้เออถ้าคุณไม่ติดใจเรื่องการที่เขาจะใช้น้ำหอมบ่อยก็ไม่เป็นไรครับเออคือบูตี้สแตนดาร์ดต่างกันบูตี้สแตนดาร์ดสวยไหมไม่สวยเหมือนยุโรปแล้วลองสิ่งในมุมมองของเราดูเพราะอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่สนุกมากสำหรับคนที่แบบศึกษาประวัติศาสตร์มันจะมีไอ้รูปประเด็นการรูปด้วยความรู้ที่เราศึกษามามันจะมีรูปที่มันมีมาอะไรประกวดชายกลางฝรั่งเศสตอนปี1900อ่ะจะเป็นรูปไอ้หนวดๆยืนเรียงกันมา10กว่าคนอ่ะแบบแล้วคือกูรู้มันก็ตลกนะแต่ว่ามันคงหล่ออยู่นั้นน่ะแบบหนวดๆแล้วแบบใช่หล่อๆเป็นเทนอ่ะเทนยุคนั้นน่ะแบบเหมือนเทนแต่งแบบพุทราใส่เสื้อเยอะๆแบบพุทราพุทราเค้ายุคนั้นก็พุทราหล่อเฮ้ยหล่อความจริงอาจจะไม่หล่อก็ได้ไม่รู้นะเออดังนั้นเราไม่รู้ขอเข้าห้องน้ำแล้วกันนะเจอกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแต่คุณต้นจะไปที่ไหนคุณจะอยู่สักแป๊บหนึ่งเผื่อมีคนถามแล้วก็ไม่มาช่วงถามตอบไอ้เฮีย Q&A เออคือผมก็เผื่อมีใครสงสัยว่าเออหรือถามผมก็ได้อยากถามเรื่องอะไรแต่อย่าถามเรื่องคอมมิวนิสต์เพราะผมไม่ได้อ่านผมไม่ได้ชอบคอมมิวนิสต์เออผมไม่ได้ชอบคอมมิวนิสต์ใช่ครับแอนนาโปชอบนโปเลียนครับผมจะเติมจะเจริญรอยตามนโปเลียนิซึมครับผมอะแต่นั่นแหละเออคือหลักฐานที่แบบนโปเลียนเริ่มเปิดกว้างรู้สึกนโปเลียนจะเจริญรอยตามไอ้นั่นมั้งเดอะพีเพิลคิงอะผมจำชื่อไม่ได้แล้วชาวที่เท่าไหร่หรืออะไรที่แบบกษัตริย์แห่งประชาชนอะเออแกดึงแล้วก็เขียนว่ามันเวิร์กด้วยนะแกก็แบบโอเคให้ฝากให้ลิเบอรัลอะร่างรัฐธรรมนูญ100วันหรือดีกาแล้วเรียกว่า additional article หรือบทเสริมรัฐธรรมนูญนะคือเอาของเก่ามาแล้วก็แก้เรียกบทแก้รัฐธรรมนูญเนาะเออนั่นคือวิธีการแล้วก็จะใช้เกริ่นว่านโปเลียนเข้ามาตามคำเชิญของสหรัฐมาช่วยกอบกู้ประเทศที่เราเห็นว่ามันมีอุปสรรคเยอะจังเลยวะแล้วก็เลยมาแก้ไขให้เสรีภาพเรื่องอะไรซึ่งรัฐธรรมนูญก็เขียนรัฐธรรมนูญฉบับเสริมมาเขียนว่าการกระทำดังกล่าวนี้มีขึ้นมาเพื่อการสร้างความศิวิไลและการสร้างศิวิไลนั้นก็คือการให้เสรีภาพและปกป้องมันไว้นี่คือสิ่งที่นโปเลียนทำและผมเชื่อว่าถ้าหลังจากนี้นโปเลียนชนะไม่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เอาเทอร์นิทีฟวิสซอรี่นะฮะลองคิดเล่นๆกันนโปเลียนอาจจะกระจายอำนาจมากขึ้นจนท้ายสุดเนี่ยนโปเลียนจะกลายเป็นฟาสซิสต์โมนาร์คีจริงๆมีนายกหรือมีอะไรว่าไปนโปเลียนก็จะกลายเป็นแบบมันเป็นผมมองว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดรอบบ้านมันไม่บ้าเหมือนรัสเซียไงคือพอรัสเซียมันก็จะเหมือนเดิมหรือเปล่าไหมเออถ้าอายุนั้นก่ออาชญากรรมสงครามไหมครับเออทุกยุคทุกสมัยตลอดไปตลอดกาลนะฮะมันแล้วแต่ก็ต้องมีแหละคือไอ้คำว่าวอลคาร์มันเพิ่งมายุคหลังใช่ไหมคือผมพูดอย่างนี้ก่อนคือว่าสงครามในสมัยก่อนจนถึง
ยุคที่มันมีกฎชัดเจนแบบกฎเจนีวาหรืออนุสัญญาทั้งหลายเนี่ยนะคือมันค่อนข้างจะแบบมันเรื่องปกตินะคือผมอาจจะดูเฮ้ยไอ้เหี้ยมันดูไม่โลกสวยเลยว่ะแต่เออก็มันจริงเพราะว่าทหารยุคตั้งแต่ยุคโบราณอะยุคโรมันยุคถึงยุคนโปเลียนหรือแม้แต่ยุคหลังนโปเลียนอย่างยุคไครเมียอะไรยุคสงครามโลกที่1ก็ยังคือมันมีปกติคือทหารไปปล้นไปฆ่าไปข่มขืนแล้วก็ไปโดนอะไรด้วยเพราะว่าผู้กำกับชาก็ไฟเขียวเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งอาจจะมีบางคนแหละบอกเฮ้ยห้ามปล้นนะแต่คือมันจะไม่มีกฎหมายนานาชาติอย่างคนมันจะไม่มีinternational law ว่ามึงห้ามทำอย่างนี้แล้วมึงจะผิดกฎหมายมึงโดนยิงมันตั้งแต่ผบ.แต่ละคนซึ่งผบ.แต่ละคนก็แนวทางไม่เหมือนกันและส่วนใหญ่แม่งก็เป็นแนวทางเดียวกันด้วยคือแม่งไปเขียวไปเขียวในการกระทำอะไรใดก็ตามที่มันดูรุนแรงอ่ะไม่ใช่คือให้กองทัพมันอยู่รอดอ่ะเพราะกองทัพยุคนั้นมันก็ไม่ได้ระพายดีเหมือนยุคนี้ไงมันก็ต้องหากันเองอ่ะตรงๆคนยุโรปยุคปัจจุบันเกิดอ่ะมันเขามีมัวยังไงกับตอนนโปเลียนครับไงวะก็มันก็หลายกลุ่มเนาะแต่กูก็ไม่ได้มันใช่หลายกลุ่มมีทั้งกลุ่มผมไม่ชอบก็มีคืออย่างเงี้ยนะฮะอย่างในที่ในสรุปที่ผมพูดเลยคนมองนโปเลียนอ่ะทั้งสองมุมว่าเป็นผู้ทำลายสหรัฐและเป็นผู้ปกป้องมันด้วยแต่ส่วนใหญ่จะออกไปทางเยสมากกว่าคือผู้ทำลายเขามองมันเป็นจักรพรรดิเป็นผู้ทำลายแต่สิ่งหนึ่งที่เขามองตรงกันนะว่านโปเลียนมีคือความสามารถทางการทหารอันนี้มันชัดเจนอันนี้ชัดเจนที่สุดเออแล้วก็เรื่องของวิธีการบริหารปกครองแบบของนโปเลียนก็ช่วยทำให้ฝรั่งเศสอยู่รอดมาได้ไม่ว่านโปเลียนจะไปอยู่ไกลถึงขั้นรัสเซียในฝรั่งเศสก็ยังดูปกติเลยใช่ไหมนโปอะไรนะมันไปของมันได้ขนาดแอบสูตรโมนาคีนั่นน่ะเออไปได้นู่นน่ะจนกว่านโปเลียนจะแพ้แล้วถูกส่งไปอัลบานู่นน่ะคือตลอดนโปเลียนที่นโปเลียนอยู่อ่ะมันพีซฟูลมากเลยถ้าเปลี่ยนนโปเลียนสามเป็นนโปเลียนหนึ่งแล้วใครเมียแบบบัญชาการลบเองเลยจะชนะไหมครับผมยังไม่เห็นเม้นเลยมันแป๊บนึงนะถ้าถามสงครามว่ะแบบจะไวขึ้นอ่ะสงครามใครเมียถ้านโปเลียนผมบอกไม่ได้ไปอ่ะมันจะไวไหมผมบอกไม่ได้ครับข้อมูลมันน้อยไปเพราะว่าคือบอกไม่ได้ครับปัจจัยหลายอย่างอ่ะปัจจัยหลายอย่างเนาะอันนี้ผมต้องพูดแต่คนดีเท่าไหร่ก็ตามเสียออตโตมันน่าจะเสื่อมอำนาจลงเหมือนเดิมอ่ะไม่น่าเปลี่ยนคือเขาหน้าตามบทความใครเมียในกลุ่มผมมาแหละเพราะผมเขียนลงอยู่อ๋อคือผมก็พูดไปว่านโปเลียน3แกไม่ใช่นักการทหารที่เก่งแต่อ่ะถ้าเกิดนโปเลียนไปอยู่ตรงนั้นนะนะตรงนั้นน่ะมันก็พูดยากเพราะว่าอาวุธคืออาวุธมันเปลี่ยนแล้วอะตอนนั้นอาวุธไม่ใช่แบบยุคนโปเลียนแล้วอะอาวุธมันเปลี่ยนหลักนิยมก็จะเปลี่ยนตามซึ่งถ้าเกิดนโปเลียนคุกคีกับอาวุธหรือหลักนิยมตอนนั้นอะอาจจะแอปพูฟก็ได้แต่คือนโปเลียนมันตายไปแล้วไงผมเลยไม่รู้อ่ะก็พูดไม่ได้อันนี้ถ้านโปเลียนอาจจะเก่งขึ้นถ้ามีรถไฟก็ได้นะไอ้นโปก็ใช่ไงแต่เราไม่รู้ไงอาจจะเก่งตายไปแล้วเพราะตายก่อนมีรถไฟอืมใช่คืออย่างเงี้ยที่ผมพูดคำว่ารถไฟเพราะว่าในสงครามฟังโกปัตเซียเยอะปัตเซียมีปัตเซียฮะมีความได้เปรียบเพราะว่าโครงสร้างทางรถไฟอ่ะมันไม่ได้แบบรวมศูนย์ถ้าในแผนที่ทางรถไฟฝรั่งเศสนะฮะส่วนใหญ่สถานีมันจะไปกระจุกอยู่ที่ปารีสหมดเลยหมายถึงว่าทางรถไฟฮะมันจะเข้าไปรวมอยู่ในปารีสหมดเลยนะมันยังเหมือนเป็นแบบเอารถทุโรมาแอนนาโปประมาณนั้นเลยอันนี้โอเคเห็นอยู่แต่ปัตเซียไม่ใช่ปัตเซียมันจะเป็นแบบแมงมุมอ่ะทั่วทั้งเยอรมันเลยอ่ะมันเป็นแบบแยแมงมุมแล้วมันสามารถส่งสะพายแล้วก็ขนทหารมาง่ายแล้วประเด็นคือไอ้เสนาธิการใหญ่อย่างไอ้มอนเคอร์เสือกเป็นบอร์ดบริหารรถไฟเนี่ยเออไงแต่คุมรถไฟได้ใช่โอ้มันจอดรับหมดเลยอ่ะบาวาเรียแซกโซนี่นู่นนี่นั่นอ่ะรับมาแล้วก็ขนไปแนวหน้าง่ายมากนั่นคือหนึ่งในข้อได้เปรียบในข้อได้เปรียบของฝรั่งเศสผมเลยเอ้ของปัตเซียผมก็เลยว่าถ้านโปเลียนที่หนึ่งอ่ะรู้จักรถไฟในถ้าแบบโดนอิสคายหรือโดนเร่งเวลามานะผมว่านโปเลียนน่าจะเรียนรู้ไวขอแค่รู้จักประมาณนึงก็จะไปได้แล้วยิ่งถ้าแบบรู้จักรถไฟด้วยมันก็จะแบบโอเค
รถอาจจะแบบมีวิธีการพลิกแพงใช้รถไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยของท่านอัปเปเรียนของท่านอัปเปเรียนเขาเน้นสับตีนแตกเน้นเดินตีนแตกเออนโปเลียนก็ต้องเดินทางไวอยู่แล้วนโปเลียนก็พยายามหาทำทุกอย่างแต่ถ้ามีรถไฟก็ไม่รู้นะแต่ไอ้ถ้าเกิดถามถึงยุทธวิธีเอาตรงมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะหมายถึงใครมีกับนโปเลียนอะแต่ปืนมันโหดขึ้นอ่าใช่ปืนมันแม่นขึ้นยิงไวขึ้นแต่ถ้าเกิดอ่ะพูดตรงๆอย่างใครเมียน่ะมันเป็นซีฟวอร์แฟร์มันเป็นสงครามแบบปิดล้อมเทวตาโปอ่ะนะซึ่งเอาตรงนโปเลียนไม่ค่อยถนัดหลักซีฟวอร์แฟร์เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรบกลางแปลงก็ไม่แน่เออมันแบบแนวรบใครเมียก็ส่วนใหญ่ก็เป็นป้อมอีกเดือนนะมันจะมีป้อมกับรบข้างนอกด้วยคือรัสเซียพยายามเจาะเข้ามาไงแต่เจาะไม่เข้าเออแต่พยายามถ้ามันอาจจะเปลี่ยนไปที่แบบฝรั่งเศสอาจจะได้เปรียบขึ้นในบางแง่มุมอาจจะรวมไปถึงการส่งซัพพลายด้วยนะคือมันอาจจะไม่ดูหรูขึ้นแต่มันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยคือมันเอางี้คือไอ้ใครเมียเนี่ยคือรัฐบาลที่มันบ้าๆสงครามเนี่ยคือรัฐบาลอังกฤษนี่มันจะเอาใหญ่เลยคือถ้าเกิดไอ้นโปเลียนไปอยู่ด้วยแม่งโอ้โหว่าหนักกว่าเดิมอ่ะเอ้ยเอาเลยมึงจะเอาที่กูเอาด้วยเลยเดี๋ยวเออชอบกูชอบอย่างเงี้ยเออถูกคอนักเรียนที่3จะอะไรก็ได้ที่บูชายันมันจะดีเนาะผมโปรดเลยนักเรียนที่3จะเฮ้ยเราไม่เอาอ่ะมันน่ากลัวอะไรเงี้ยเออนักเรียนที่1บอกโอ้โหนี่มึงเพิ่มทหารแค่นี้เหรอกูเพิ่มอีก2เท่าเลยไม่ได้อะไรเงี้ยกูเพิ่มปั่นเยอะตายเยอะไม่เป็นไรทหารเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าทหารเยอะแล้วซัพพลายไม่ดีมีปัญหาอันนี้ผมขอพูดเลยเนาะคือปัจจัยแบบใหญ่ๆเลยอะตั้งแต่ต้นจนจบของสงครามไม่ว่ายุคสมัยไหนคือการส่งซัพพลายงานโลจิสติกเพราะงานโลจิสติกคืองานที่เชื่อมเบื้องหลังกับเบื้องหน้าเข้าด้วยกันเออปัตเซียได้เปรียบเพราะว่าระบบทางรถไฟมันเอื้อเพราะมันวางไว้ในทุกๆจุดของทุกๆรัฐในกลุ่มสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือและกลุ่มเครือรัฐพาร์ทเนอร์โหคุณไปดูแผนที่ทางรถไฟช่วงมันแบบนั่นอะช่วงก่อน1900ในเยอรมันอะโหแม่งแบบเหมือนแยมมุมเกาะแบบโหคุณขึงกันแบบตามฝาผนังบ้านอะมันจะเยอะๆอย่างนั้นอะนั่นคือทางรถไฟเออและส่วนหนึ่งที่กองทัพอัปเปอร์นิดอันนี้พูดถึงเดี๋ยวเขาแยกสงครามสองสงครามก่อนเดี๋ยวคนบางคนงงไม่ได้ฟังคือจะมีมันตอนนี้จะมีคนถามทั้งฟังโกบัตเซียกับใครมีอ่ะมันจะมีอ่ะถ้าฟังโกบัตเซียคือกองทัพฝรั่งเศสอ่ะอ่อนแอลงเยอะเพราะว่าทัพเรือที่3อ่ะรัฐบาลเขาเริ่มปรับเป็นเสรีนิยมคือรัฐบาลทัพเรือที่3อ่ะมันทัพเรือที่3นี่กลายเป็นประมุขของรัฐนะตอนนั้นอ่ะคือเป็นเหมือนเฮดออฟสเตทอ่ะไม่ได้มีอำนาจบริหารแบบจริงจังนะคือตอนนั้นสภาบริหารแล้วมันก็เริ่มแล้วเอ้ยตัดงบกองทัพไปเรื่อยคราวนี้มีเถียงเรื่องการเมืองอีกอ่ะท้ายกองทัพฝรั่งเศสมันก็ลดขนาดลงแล้วก็เริ่มหมอนแอลงเรื่อยๆตามลำดับนั่นแหละพอนั่นแหละพอเปิดแผลปอบแผลเปิดสงครามมาทหารฝรั่งเศสก็น้อยกว่า1ต่อ2อ่ะตอนฟังโกบัตเซียแต่ถ้าเป็นใครมีอ่ะเออตอนนั้นยังแข็งอยู่แต่เรื่องซัพพลายตอนใครมีก็มีปัญหาไม่มีปัญหาที่ว่านี่หมายถึงมันส่งได้ตลอดแต่ว่าไปถึงแนวหน้ามันอีกเรื่องนึงแต่ว่าเออมันอังกฤษเป็นคลองทะเลอ่ะมันก็ส่งง่ายอยู่แล้วทะเลมันง่ายกินมะคองทะเลมันส่งง่ายรัสเซียมันไอ้นี่รัสเซียก็เดินทางบกกลับมาส่วนในทางรถไฟอังกฤษก็มาสร้างอ่ะจบปัญหาเรื่องซัพพลายไปไอเมียไม่มีปัญหาโอเคประมาณ4:30ละรอเผื่อมีใครถามไหมสัก5ทีได้เกิดไม่มีอะไรผมจะไปละเออเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคโอเคครับไปเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณต้นพูดดีมากรอเพื่อมีคำถามอีกเนี่ยคุณใหญ่เขาที่คำถามใครเมียงใส่ตามมาจากในกลุ่มแน่เลยเนี่ยสิ่งแม่งไหลหลุดอะตรงเลยต้องไปตัดคลิปเพิ่มตัดให้มันไม่เป็นไรให้มันเชื่อมกันแต่ว่าตอนที่ไม่แชร์หน้าจอแล้วดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นกูว่าปัญหาหน้าที่แชร์หน้าจอลองดูก็ได้เกมมีอะไรไหมถ้าไม่มีจะได้จบไลฟ์
โอเคเรียบเงียบละโอเคก็ถือปิดไลค์แค่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครเสียอารมณ์นะบอกโหฟังไลค์แล้วสะดุดอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมตัดคลิปใหม่อีกรอบนึงมารวมกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ